บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม นะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุฮ์ ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับ อัลฮัมดุลิลลาห์ ที่เรามีชีวิตยืนยาวมาถึงวันนี้นะครับนักเรียนของเราก็มีบางท่านจากเราไปแล้วเขาเรียกกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์หัวข้อวันนี้เนี่ยที่จะนำมาเล่าให้กับพี่น้องฟังก็คือเหตุการณ์วันกิยามะบางทีเราได้ฟังมาแล้วสัญญาณวันกิยามะเวลาวันกิยามะจะเกิดมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5แต่วันนี้เนี่ยเหตุการณ์วันกิยามะมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปสู่หัวข้อนั้นเนี่ยอยากให้พวกเราได้คำหนึ่งนะครับในชีวิตของเราเนี่ยมีพี่น้องเราจากไปแล้วบางครั้งเราก็ไปเยี่ยมเขาแต่การไปเยี่ยมของแต่ละคนเนี่ยเราก็ต้องกลับมานึกด้วยนะครับว่าไอ้วันนี้เขาไปแล้วแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นเราหรือเปล่าพี่น้องรู้ไหมเวลาเรานึกถึงเรื่องเนี้ยนบีถึงให้เราเศร้านบีเวลานึกถึงวันกิยามะห์นะนบีเศร้านะไม่ใช่เศร้าว่าตัวเองจะลงนรกนะแต่นบีเศร้าเพราะเป็นห่วงอุมมะห์เป็นห่วงอุมมะห์นบีเนี่ยนะครับพ่อแม่รักไหมรักแต่เวลาอัลลอฮ์ถามว่าจะเอาอะไรอยากจะได้สิทธิ์อะไรบ้างนบีกลับบอกว่าขอให้ฉันมีสิทธิ์ได้ช่วยเหลืออุมมะห์ฉันนะไม่มีบอกก่อนเลยโอ้อัลลอฮ์ป๋าฉันนะมะฉันนะไอจิฉันด้วยนะเปล่าเลยอุมมะห์อุมมาตีอุมมาตีความที่นบีรักเราขนาดนี้แล้วนบีก็ไม่อยากให้ใครอยู่ถึงวันกิยามะห์นะไม่ได้ต้องการให้อยู่ถึงวันกิยามะห์นะครับเพราะวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันมีเหตุการณ์พี่น้องเนี่ยตายแบบเนี้ยดีแล้วป่วยแล้วก็สิ้นลมไปหรือนอนอยู่ยิ่งใครนอนอยู่แล้วก็ลอดถอดวิญญาณไปเลยนะอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เลยผมเนี่ยยังขอแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกครับพี่น้องว่าเราเนี่ยวิญญาณจะออกจากร่างทรมานไหมถ้าเราละหมาดเรามาเรียนหนังสืออย่างเงี้ยผมบอกได้เลยสบายแต่ไอตอนยากลำบากเนี่ยไอตอนนู่นไอตอนวันกิยามะห์นู่นอัลลอฮ์ให้ออกสบายพี่น้องเพราะนบีขอดุอาจนกระทั่งบางคนเห็นว่าคนเวลาตายเนี่ยตายลืมตาตายตาเหลือกโอ้โหคงทรมานนั่นคิดเองหมดน่ะคิดเองหมดเลยเพราะซอฮาบะห์คนหนึ่งเคยนอนเสียชีวิตแล้วตาลืมเหมือนคนตาเหลือกอ่ะนบีบอกไม่ใช่เขาไอ้นั่นเพราะว่าวินเขาตาของเขามองตามวิญญาณไปนบีก็เอามือปิดที่เราเอาเรื่องวันกิยามะห์มาเล่าเนี่ยเพราะมันเกี่ยวกับการศรัทธาแล้วก็ขอดุอาอย่าอยู่ถึงวันกิยามะห์พี่น้องมันที่สุดของที่สุดแล้ววันกิยามะห์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับกุลลูนับซินซาอีกอตุนเมาทุกคนต้องตายทุกคนต้องตายแต่วันนี้ที่เรามาเรียนเราจะมาแก้ไขอดีตที่ผ่านมาของเราเราเรียนเนี่ยเพื่อจะแก้ไขอดีตที่มันผ่านมาของเราว่าไอ้ที่เราทำความผิดมันมีวิธีไหนไหมที่จะลบล้างบาปมันมีวิธีไหนไหมที่อัลลอฮ์จะยกโทษให้เราที่เราเรียนเนี่ยเรียนเพื่อจะลบล้างหาวิธีแก้ไขในอดีตที่มันผ่านมาแล้วก็อนปัจจุบันนี้เราทำตัวแบบไหนแต่คนที่อยู่ที่เนี่ยอัลลอฮ์มันเหมือนสอบผ่านนะได้เวลาก่อนละหมาดแล้วก็นั่งกันคุยแต่เรื่องดีๆของกินก็มีครบเลยนึกถึงสวรรค์น้อยๆกันแล้วกันเนี่ยเดี๋ยว5 โมงชามาเที่ยงมากินข้าว
หล่อสบายสบายจริงๆนะครับอัลลอฮ์บันทึกทั้งหมดไว้อัลลอฮ์บันทึกชะตากรรมชีวิตของเราไว้ในลาวฮิลมะห์ฟูซจำให้ดีนะครับลาวฮิลมะห์ฟูซอัลลอฮ์บันทึกไว้ถ้าแปลเป็นไทยเขาเรียกว่าไม่มีใครรู้มันเป็นแบบไหนแต่ลาวฮิลมะห์ฟูซเนี่ยถ้าแบบภาษาไทยก็คือเหมือนกับเราบันทึกไว้ในกระดานชนวนก็คืออัลลอฮ์จะเก็บชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในบันทึกนี้หมดเลยตั้งแต่เริ่มเกิดมาจนกระทั่งสิ้นลมอยู่ในนั้นหมดแล้วพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างเราเนี่ยจะเป็นอะไรเราไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าวันนี้ฉันเป็นคนดีฉันอยากเป็นคนดีคนดีตามที่อัลลอฮ์บอกนะมีคนบางคนบอกว่าเอ๊แล้วถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าคนนี้เป็นชาวนรกเนี่ยเขาจะต้องเป็นชาวนรกเลยไหมเอ๊ไอคนนี้ถูกเป็นชาวสวรรค์มันไม่อัลลอฮ์ปกปิดไว้ไงแต่เราเนี่ยไม่มีรู้แต่เราดูท่าทางแล้วเนี่ยเป็นหมดแล้วล่ะชาวสวรรค์นะป่าอามันด้วยแต่ขออย่างเดียวให้รักษามาตรฐานนี้นะรักมาตรฐานรักษามาตรฐานอันนี้ไว้หนึ่งเรียนหนังสือได้เวลาละหมาดแล้วก็ถึงเวลาบวชถึงเวลาออกซะกาตออกถึงเวลาซอดาเกาะห์ทำรักษามาตรฐานอันนี้ไว้เลยพี่น้องอย่าให้อะไรมาเปลี่ยนเราอย่าให้อะไรมาทำลายเรื่องละหมาดเราอย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายเรื่องบริจาคเราถ้าเราเป็นคนเคยบริจาครักษามาตรฐานมันไว้เลยถ้าเราเป็นคนเคยถือศีลอดเราก็ถือศีลอดของเราเนี่ยจากรอมฎอนเพิ่มสิจันทร์พฤหัสจันทร์พฤหัสนี่ผมว่าจะมาหลายทีแล้วเวลาถึงวันจันทร์อ้าวเอ้ยไปกินที่ไหนดีล่ะไปแล้วเสร็จตั้งใจเลยเดี๋ยวพฤหัสเนี่ยบวชแน่อัลลอฮ์พี่น้องเหลวต้องตัดใจกับมันเหมือนครั้งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้ละหมาดไอเนี่ยสุนัตกอบลียาบะดียาบางทีธุระมากับละหมาดฟัดดูเสร็จไปแล้วหรือบางทีละหมาดสุนัตกอบลียาหลังซูรี่เอาหลังอย่างเดียวหน้าไม่เอาโอ้โหพี่น้องรู้ไหมกว่าจะตัดสินใจได้มันยากมากชัยฏอนมันยุเลยเฮ้ยอัลลอฮ์ซูฮดเอาซูรี่ก็พอแล้วแล้วถ้าเอาสุนัตหน้าหลังพี่น้องลองดูดิข้างหน้า2ซูรี่4หลังอีก2เป็นเท่าไหร่ฮัจญะห์8จะพอกับตะรอวีห์แล้วแล้วจะเอาไหวเหรอตัดสินใจมึงเป็นไงเป็นกันขอสักครั้งเถอะชนะชัยฏอนหน่อยไอ้ที่เล่านี่ไม่ได้บอกตัวเองคนคิดดีนะแต่กำลังบอกพี่น้องว่าการจะเอาชนะชัยฏอนเพื่อทำความดีมันยากอ้าวใครลองบอกผมสิในนี่นะฉันละหมาดครบ5เวลาสุนัตกอบลียะบาดียะได้ครบยกมือพาไปทำอุมเราะห์ไม่มีใครยกใช่ไหมไม่ได้ไปอุมเราะห์นะอุมเราะห์ช่วงโควิด19นี่จะไปไหมออกตังค์ให้ฟรีด้วยไปไหมนะครับนั่นเอาให้ครบโอ้โหกว่าจะครบพี่น้องผมยังแย่เลยแล้วเวลาทำได้แล้วนะยานะไม่ใช่ว่าเวลาได้ปุ๊บไอ้พวกนี้ขี้เกียจเอาเลยเขานี่ยาวเลยทนกับมันพี่น้องอัลลอฮ์บางทีนะอาบน้ำละหมาดมาหัวละหมาดสุนัต2ซูรีอีก4หัวหลังอีกแล้วต้องซิกเก็ตอีกหรือวะเนี่ยมันรู้สึกว่าเยอะไปหมดเลย
แต่เวลาเราทำเราตัดดุนยาพี่น้องค่อยๆไปเอาค่อยๆไปนะครับเอาอย่างสมมุติว่าจันทร์กับพุธถือศีลอดวันพฤหัสยาวเว้นไว้ก่อนวันจันทร์วันเดียวก่อนทำไมถึงให้เลือกวันจันทร์น่ะเพราะวันจันทร์เป็นวันที่นบีบวชพฤหัสนบีก็บวชแล้วการงานของเราจะถูกเสนอต่ออัลลอฮ์วันจันทร์กับวันอะไรพฤหัสอ้าวคราวนี้เรามาดูนะครับเราฮิลมะฟูซหรือที่เราเรียกว่ากระดานของอัลลอฮ์กระดานของอัลลอฮ์แบบไหนก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่ก็มีบอกไว้นะครับว่าเราฮิลมะฟูซเป็นยังไงก็กว้างเขาเรียกชั้นฟ้ายันพื้นแผ่นดินเนี่ยความที่มันกว้างยาวยาวมากใหญ่มากก็แล้วกันนะครับแล้วบันทึกของเราทั้งหมดคราวนี้วันกิยามะห์จะเกิดวันไหนคอยรูยาอ์มินตอลาอัตอะลัยฮิอัชชัมซุเขาบอกวันที่ดีที่สุดคือวันที่ยังมีดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นก็คือวันศุกร์ฟีฮิในวันศุกร์นี้คูลิก็อาดัมนบีอาดัมถูกสร้างวันศุกร์วาฟีฮิอุดคิลันยันนะและในวันศุกร์เช่นเดียวกันนบีอาดัมอัลลอฮ์เอาเข้าสวรรค์นบีอาดัมเนี่ยเข้าสวรรค์วันศุกร์วาฟีฮิอุคริยามินฮาและวันศุกร์นบีอาดัมก็ต้องออกจากสวงสวรรค์จำไม่ดีนะครับวันศุกร์เป็นวันที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์อาดามีอาดัมถูกสร้างวันศุกร์เข้าสวรรค์ก็วันศุกร์เวลาถูกสร้างแล้วเนี่ยนะยังไม่นั่นนะยังไม่ได้เป่าวิญญาณนะนบีอาดัมอัลลอฮ์เป่าวิญญาณตอนไหนสร้างร่างเสร็จแล้ว40ปีเพิ่งจะเป่าวิญญาณแล้วก็ในวันศุกร์นบีอาดัมอัลลอฮ์ก็จัดการให้ออกจากสวงสวรรค์วะลาตะกูมุสซาอะอิลลาฟีเจามินจุมอะติวันกิยามะห์จะไม่เกิดนอกจากจะต้องเกิดวันศุกร์ฉะนั้นวันศุกร์อย่างเดียวที่จะเกิดวันกิยามะห์คราวนี้ไอ้วันกิยามะห์เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นวันกิยามะห์เขาเรียกวันสิ้นโลกเหตุการณ์วันนั้นพวกเราอาจจะยังไม่เจอทำไมที่ผมบอกกับพี่น้องไม่เจอว่ารู้ได้ยังไงเพราะสัญญาณใหญ่มันยังไม่มาเลยสัญญาณใหญ่ยังไม่มานบีอีซายังไม่ลงมาเลยดัจญาลยะญูจมะญูจอัลลอฮ์สัญญาณใหญ่ยังไม่มาอะไรทั้งนั้นเลยมีแต่สัญญาณเล็กๆสัญญาณเล็กๆยังไงรู้ไหมสัญญาณเล็กๆก็พวกทำซินาจะเกลื่อนถนนนั่นหมายความว่าข้างๆถนนเนี่ยจะมีการทำซินาจนกระทั่งบางคนบอกเฮ้ยหลบๆหน่อยหลบๆหน่อยก่อนๆนี้ก็ไปแอบทำซินากันข้างกองฟางแต่ยุคสมัยต่อมาจะอยู่กันข้างถนนล่ะเห็นไหมล่ะจูบกันกอดกันหอมกันนั่นก็เรียกซินาแล้วบางคนจัดเช่ารถตู้พี่น้องรู้ไหมเช่ารถตู้เพื่อมีเพศสัมพันธ์หมู่บนรถตู้ถูกตำรวจจับอ่ะนี่เขาเรียกว่าคนที่ทำซินาข้างอะไรล่ะพี่น้องชายทะเลน่ะนะมันก็มีถนนใช่ไหมเอาลองไปดูดิพี่น้องผมไปภูเก็ตมาอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยเอาอย่างนี้มันต้องผ่านแล้วก็ผมบรรยายเลิก4ทุ่ม5ทุ่มคนก็ขับเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวจะพาขับรถไปชายทางชายทะเลนะอัลลอฮ์พี่น้องคนละคู่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 แล้วแต่ละคู่นะไม่ใช่มานั่งตบยุงกันนะพี่น้องนึกกันแล้วกันอุจจาตามากเลยไฟรถส่องไปนี่พี่น้องกำลังโจ๊ะบึมๆเลยเข้าใจไหมเนี่ยพี่น้องดูอีกคู่นึงก็กอดกันเหมือนคนคนเดียวกันเลย
นี่ไงข้างถนนแล้วใครจะไปบอกซินาข้างถนนนี่คืออาลามะอาลามะวันที่จะเกิดวันเขาเรียกเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ว่าวันกิยามะจะเกิดแล้วนะแต่นี่สัญญาเล็กๆนะจนกระทั่งบางคนบอกเฮ้ยหลบๆหน่อยหลบๆหน่อยไปทำกันมืดๆหน่อยแต่จะเจอแบบนั้นแต่สัญญาณใหญ่ยังไม่มานบีอีซาอัลลอฮ์ต้องลงมายะยูดมะยูดแล้วก็ดัจญาลและดัจญาลเนี่ยมันจัดการเรียบเชื่อมันหมดมันบอกอะไรเพราะดัจญาลมันทำได้ทุกอย่างอ่ะมันเหมือนพระเจ้าเลยครอบมนุษย์ก็โอ้โหดัจญาลเก่งทำให้เป็นอย่างนั้นทำให้เป็นอย่างนี้ทำอัลลอฮ์ให้มันไงแต่อัลลอฮ์ให้กุรอานมาเตือนเรานะว่าถ้าพวกนี้มาจะเจอแบบนี้แบบนี้นะนะครับนั้นวันศุกร์จึงเป็นวันดีที่สุดนบีก็บอกอีกฟาอักซีรูอะไลยาศอลาวาตต่อฉันเยอะๆนะฟาอินนาศอลาตะกุมตัวรอดูอะไลยาการศอลาวาตของพวกคุณจะถูกนำมาเสนอต่อฉันซอฮาบะถามเลยไกฟาศอลาตุนาตัวรอดูอะไลกะศอลาวาตของเราเนี่ยจะถึงท่านใหญ่ดังใดอีซาอาริมตาเมื่อนบีเนี่ยกลายเป็นผุยผงไปแล้วนบีก็บอกอินนัลลอฮารอมาอัลลอฮ์ดีอันตะกุลาอัจซาดัลอัมบียะอัลลอฮ์ไม่ให้ดินกัดก่อนร่างของบรรดานบีทุกพระองค์เลยตายแบบไหนอยู่แบบนั้นแหละตายยังไงร่างอยู่แบบนั้นไม่มีเน่าเปื่อยนะครับฉะนั้นเราก็รอคอยดูนะครับเอ้ามาดูวันกิยามะผมจะเล่าแค่อยู่ในกุรอานกับหะดีษนะเรื่องเล่าพวกเนี้ยบางทีมันมีเยอะเกินเลยแต่ในกุรอานจะกล่าวว่ายังไงเขาบอกว่าไฟอีซานูฟิคอฟิซูรินัฟคอตุนวาฮิดะวันกิยามะมันจะเกิดก็รออิสรอฟีนนะครับไอ้อิสรอฟีนหรือมีกาอินมาลาอิกะห์เนี่ยจะเป่าวิญญาเป่าสังเขาเรียกเป่าแตรสังก็เขาก็เรียกเป่าแล้วกันแต่บางคนก็แปลว่าสังอ่ะเป่าปุ๊บทุกอย่างตายหมดเลยไม่เหลือเลยเป่าครั้งแรกเนี่ยตายหมดเลยไม่เหลืออะไรทั้งนั้นแล้วเวลาเป่าครั้งที่สองไอ้เป่าเนี่ยจะมีสองครั้งครั้งแรกตายครั้งสองฟื้นแต่จะฟื้นแบบไหนวันกิยามะมีเหตุการณ์นี้อิซัสชัมซูกูวิรัตเมื่อดวงอาทิตย์มันม้วนดับแสงลงวัยอิซันนูยูมุงกาดารัตดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าจะร่วงลงมาเนี่ยพี่น้องไหม้หมดเลยบนโลกใบนี้ถูกทำให้ไหม้ดวงดาวร่วงลงมาแล้วคิดดูมันจะเหลืออะไรล่ะเมื่อดวงดาวร่วงลงมาแล้วเนี่ยวัยอิซันจีบาลูซุยยิรัตภูเขาเนี่ยมันจะเคลื่อนย้ายของมันเองนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์จะให้ภูเขาเนี่ยแตกกระจายเดี๋ยวจะไปดูในอายะห์อื่นวัยอิซัลอิชารุอุตติลัตวันกิยามะเวลามันเกิดเนี่ยพี่น้องอูดท้อง10เดือนก็ยังไม่มีใครเอาเลยปกติอาหรับเนี่ยเวลาอูดท้องได้10เดือนเนี่ยเขาจะประคบประงมกันแต่ไม่เอาแล้วลูกที่เรากำลังให้นมอยู่อ่ะวันนั้นน่ะลูกที่กำลังให้นมอยู่ย้อนเวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นน่ะไม่สนแล้วตัวใครตัวมันแต่หนีพ้นไหมไปไหนไม่ได้เลยตายตรงนั้นน่ะตายตรงนั้นแหละแต่ความตกใจไงวัยอีซัลวูฮูชูฮูชีรัตสิงสาราสัตว์ที่มันดุร้ายที่มันเปรียวอะไรก็แล้วแต่มันจะถูกรวมมาหมดเลยมาอยู่ในที่ที่เดียวกันหมดวัยอีซัลบีฮารูสุดเจรต
ทะเลเนี่ยจะลุกเป็นไฟเราไม่ถึงมันแต่เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเราเนี่ยเรียนเพื่อให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ทำได้หมดน้ำจะท่วมโลกเพราะเดี๋ยวจะมีอายะห์กุรอานที่บอกว่าทะเลนี่จะเอ่อล้นท่วมไปหมดเลยไม่มีให้นั่นแล้วไฟลุกเราสังเกตนะเอ๊ในทะเลลุกได้ไงพี่น้องรู้ไหมแค่เรายังไม่รู้ว่าความจริงเป็นไงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเอาน้ำทะเลเนี่ยไอ้นั่นได้นะทำเป็นเชื้อเพลิงได้แต่มันมีวิธีไม่รู้วิธียังไงนั้นเหตุการณ์เหล่านี้เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเราแค่รับรู้มันว่าเออแล้วมันเกิดขนาดนั้นแล้วจะอยู่กันยังไงเราไม่รออัลลอฮ์ให้ฉันตายก่อนเถอะให้ฉันตายก่อนไว้อามาดูอีกซูเราะห์หนึ่งวะอิซัสซะมาอูฟัตรัตอันนี้ซูเราะห์อัลอินฟิตอรท้องฟ้าแยกออกวะอิซัลกะวากิบุนตาชารัตก็เหมือนกันนะครับดวงดาวก็จะร่วงหล่นลงมาแล้วก็จัดกระจายแต่คราวนี้เนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้เราเห็นแต่เราเอามาทำเป็นละครได้ไหมภาพยนตร์ได้ไหมวันนั้นพี่น้องอัลลอฮ์เล่าแต่เรานึกไม่ออกมันจะเป็นแบบไหนก็มันมีผมเคยดูหนังแบบคล้ายๆหนังฝรั่งที่เขาทำเป็นสารคดีพี่น้องรู้ไหมดาวร่วงลงมาไหมอะไรตาอะไรเขาเอาตรงเนี้ยมาจำลองให้เรารู้เลยนะครับวันที่อัลลอฮ์ทำให้เกิดขึ้นเนี่ยสติปัญญาเราไปไม่ถึงหรอกตาก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะเป็นแบบไหนเราได้แต่นึกและมโนภาพให้มันอยู่แค่นั้นพออย่าเกินเพราะว่าถ้าเอามาแบบนี้เดี๋ยวมนุษย์จะคิดว่าแบบนี้ไปอีหม่านแบบนั้นอีกนี่ไงคือบางสิ่งบางอย่างอัลลอฮ์ให้รับรู้แต่ไม่ต้องเอามาทำอัลลอฮ์บอกกับพวกเราเนื้อหมูฮารอมเคยบอกไม่เพราะอะไรบางสิ่งบางอย่างอัลลอฮ์ไม่บอกดูสิเนื้อหมูฮารอมเลือดที่พุ่งออกมาฮารอมไม่มีเหตุผลเลยบางอันอัลลอฮ์บอกไม่มีเหตุผลแต่บางอันอัลลอฮ์อธิบายนบีมาอธิบายน้ำลายสุนัขมันเป็นอะไรเราเลี้ยงมาเอาพี่น้องเราจะว่าสุนัขข้างถนนเอาสุนัขที่อยู่ในบ้านล่ะสะอาดแปรงฟันด้วยนอนอยู่กับคนด้วยแต่ทำไมน้ำลายของสุนัขต้องล้างเจ็ดน้ำหนึ่งในน้ำนั้นต้องเป็นน้ำดินดูดิน้ำลายสุนัขเจ็ดน้ำแต่เนื้อหมูฮารอมเนื้อวัวทำไมกินได้แต่สุกรกินไม่ได้นี่แหละบางสิ่งบางอย่างให้เรารู้ว่าการอีมานเนี่ยให้เราจำไว้เลยบางทีไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องหาเหตุผลเลยว่าเฮ้ยทำไมมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มนุษย์ก็ไปหาเหตุผลในหมูนะมีเชื้อโรคอยู่ตัวหนึ่งต้องด้วยไฟเท่านั้นเท่านั้นไอ้นั่นว่ากันเองอัลลอฮ์นบีไม่บอกนะไม่ต้องไปให้หยุดไว้บ้างนะครับเวลาอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าวันนู้นท้องฟ้าจะแตกแยกออกจากกันดวงดาวร่วงหล่นลงมาวะอิซัลบิฮารุฟุจิรัตนะครับน้ำทะเลเนี่ยล้นตอนแรกในอายะห์กุรอานเมื่อกี้นะครับที่พูดในซูเราะห์ตักวีรบอกว่าทะเลจะลุกเป็นไฟวะลามาในอีกซูเราะห์หนึ่งซูเราะห์อินฟิตอรบอกว่าทะเลน้ำทะเลจะล้นก็วัลลอฮุอะลัมล้นยังไงแล้วก็ลุกเป็นไฟยังไงทำไมอัลลอฮ์บอกสองอันเนี่ยเดี๋ยวทะเลล้นเดี๋ยวก็ทะเลลุกเป็นไฟก็เชื่ออย่างเดียวเชื่ออย่างเดียววะอิซัลกุบูรุบุอซิรัตกุโบจะพลิกขึ้นมาเลยตอนเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในใต้ดินหมดเลยวันกิยามะห์เมื่อไหร่ปุ๊บพี่น้องหลังจาก
มีท้องฟ้าแยกออกดวงดาวร่วงหล่นอีกอย่างหนึ่งกูโบพลิกกลับและพวกเราก็จะฟื้นขึ้นมาเราจะฟื้นขึ้นมาในสภาพที่เปื่อยกายแต่อัลลอฮ์จะให้หนังของผู้ชายน่ะที่ถูกตัดไอตอนอยู่ดุนยาน่ะป๋าอามัดถูกตัดตอนกี่ขวบตัดหรือยังเอาให้แน่ฮะสิบเอาสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้นะสิบผมนี่ตอนป.3เด็กเดี๋ยวนี้โอ้โหเกิดมาเอากันแล้วก็เราก็เอาแบบนบีแหละนะครับลูกผมเนี่ยออกที่โรงพยาบาลก็ให้หมอตัดเลยเพื่อจะได้จบๆหมอก็ควันแล้วก็เอาครีมทาหมอบอกไม่ต้องนะมันจะออกของมันไอ้ครีมเนี่ย 3-4 วันมันจะไอ้นั่นของมันเองครีมทาตัดหนังออกหน่อยเดี๋ยว 5,000อัลลอฮ์ผมอยากจะเป็นหมอดีนะอัลลอฮ์ให้สมองมาไม่ถึงดูพี่น้องเอาหนังหุ้มอวัยวะเพศชายออกเองกรีดดึงออกพี่น้อง 5,000 ไม่ได้อะไรเลยวันนั้นผู้ชายทุกคนเนี่ยเวลาฟื้นคืนมาแล้วจะไปในสภาพที่เปื่อยกายแต่อัลลอฮ์จะให้หนังอวัยวะเพศกลับมาเหมือนเดิมปิดไม่ให้เปิดอย่างนั้นหรอกนะครับกูโบขึ้นมาเลยแล้วทุกคนก็จะไปที่ไหนล่ะเวลาฟื้นขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะไปรวมกันที่ทุ่งมะชัรวันเวลาวันกิยามะมันไม่รู้กี่ชั่วโมงอะเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์พูดถึงวันกิยามะแล้ววันกิยามะ24ชั่วโมงเหรอมันก็แล้วแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้จริงๆว่าวันกิยามะเนี่ยมันยาวกี่ชั่วโมงแต่เหตุการณ์วันนั้นจะเกิดแบบนี้แหละเวลาเราจบชีวิตปุ๊บไอ้แผ่นดินต่างๆไอ้อะไรนะแผ่นดินก็จะไหวภูเขาก็เคลื่อนย้ายได้ดวงดาวก็ร่วงลงมาทะเลลุกเป็นไฟไม่พอในกุรอานอัลลอฮ์บอกอีกอันอินชิกอกอิซัสซะมาอุนชักกอตดวงเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อชั้นฟ้าแตกออกใช้คำแต่สับคนละคำว่าอาซีนัตลิรับบีฮาวะฮุกกอดฟ้ามันแยกออกจากกันเนี่ยเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์สั่งอะไรจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดว่าอีซัลอาร์ดูมุดดัดแผ่นดินนี้ก็จะถูกทำให้เรียบยืดไปเลยว่าอุลกัตมาฟีฮาวตะคอนลัดแผ่นดินเนี่ยมันจะพลิกกลับแล้วมันจะคลายทุกสิ่งออกมาหมดเลยรวมพวกเราด้วยแล้วแผ่นดินนี้จะไม่เหลืออะไรเลยเกลี้ยงสะอาดหมดเลยเวลาคลายออกมาแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้เราไปรวมอย่างที่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าทุ่งมะชัรทุ่งมะชัรไม่มีใครมีเขตของตัวเองไปแล้วทุ่งมาชัดเนี่ยจะเป็นทุ่งที่เป็นสีขาวอมชมพูต่างคนก็ต่างมุ่งหน้าไปมุ่งหน้าไปที่ทุ่งนั้นเอ๊ะแล้วมันอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ไหนก็รอวันนั้นกันแล้วกันนะคอยรู้มันอยู่ตรงไหนเวลาทุกคนตื่นมาก็มุ่งหน้าไปคนที่จะไปเนี่ยสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเอาหน้าเดินไปเอาหน้าเดินไปกลุ่มที่สองเดินกลุ่มที่สามขี่พาหนะไปคราวนี้ไอ้พวกเราก็คิดว่าอ๋อพาหนะตอนเราทำกุรบานมึงใช่อัลลอฮ์จะจัดพาหนะมาสำหรับคนดีบ่าวที่จริงกับพระองค์ถ้าเกิดเอากุรบานให้มางามสิไอคนนี้ไม่เคยทำเลยแม่ทำกุรบานอันเดียได้นั่งวัวมันไปแล้ววัวเจ็ดคนเผอิญแจ้งมาทางสุเราของริยาดิสุนันอิหม่ามของฉันส่วนหนึ่งนะอ้าวใครล่ะนี่ฮัจญะห์คนนี้ส่วนหนึ่งครูสมานส่วนหนึ่งนี่คนนู้นส่วนหนึ่งนั่งไปเลยวัวตัวเดียวกัน
มันไม่ใช่คำตอบแบบนั้นอัลลอฮ์จะให้ไปแบบไหนอยู่ที่อัลลอฮ์องค์เดียวเพียงแต่เราเชื่ออย่างไงเท่านั้นนะครับจ่าครับคนผู้ปฏิเสธพวกกาเฟตเนี่ยก็อยู่ในทุ่งมะชัดเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะครับเขาจะถูกนำไปถูกสอบสวนหมดเลยถูกสอบสวนที่นั่นทั้งหมดเวลาไปถูกสอบสวนเขานี้เขาจะแยกเวลาไปถึงที่นู่นจะแยกอีกเวลาไปอยู่ที่อัลลอฮ์เนี่ยเขาก็บอกว่าวะอุลกัดมาฟีฮาวะตะคอลลัตสิ่งที่อยู่ในดินจะถูกคลายออกมาหมดวะอาซีนัตลิร็อบบีฮาวะฮุกกอตมันก็เป็นไปตามคำสั่งของพระองค์มาอีกซูเราะห์หนึ่งอิซาวะกออาติลวากิอะเมื่อวันกิยามะเกิดวากิอะเนี่ยแปลว่าวันกิยามะนั่นแหละเอาศัพท์ไปด้วยนะครับอิซาวะกออาติลวากิอะวากิอะก็คือวันกิยามะไลซาลิวักอาติฮากาซิบะเวลามันเกิดแล้วไม่มีใครบอกเฮ้ยมันไม่จริงไม่มีตายแล้วตายแล้วนี่มันจริงนี่คอฟีดอตุรอฟีอะวันกิยามะกลุ่มหนึ่งต่ำต้อยอัลลอฮ์ให้แบบทุลักทุเลนี่กลุ่มหนึ่งรอฟีอะอีกกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์ให้มีเกียรติสูงส่งในวันนั้นแล้วก็บอกว่าอิซารุจญาติลอัรดุรัจญาแผ่นดินไหวทั่วหมดเลยตอนนี้ไหวที่ไหนที่ญี่ปุ่นไปก่อนญี่ปุ่นเอาไปก่อนและญี่ปุ่นเนี่ยพี่น้องให้รู้นะครับประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ตรงแกนกลางของโลกมันอยู่ช่วงที่ไหวญี่ปุ่นจะโดนเยอะกับเพื่อนประเทศจีนมีตำบลหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เป็นตำบลเดียวเขาเรียกอะไรจังหวัดหนึ่งของจีนห้ามมีลูกสองคนพี่น้องรู้ไหมเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวที่จีนน่ะครั้งนั้นน่ะเป็นจังหวัดหนึ่งในจีนนะครับห้ามคนมีลูกเกินหนึ่งคนต้องมีแค่คนเดียวอัลลอฮ์ให้แผ่นดินไหวตายแล้วก็ถามว่าเวลาตายแล้วคนนี้ก็มาแล้วสิมาร้องกับกฎหมายแล้วมีลูกคนเดียวแล้วลูกตายอยู่กับใครอ่ะพ่อแม่จะอยู่กับใครนี่ออกกฎมีลูกคนเดียวแล้วจะร่ำรวยรวยไหมอ้าวพี่น้องลองดูสิไอ้คนที่บอกว่ามีลูกคนเดียวเนี่ยนะโหสบายเลี้ยงสบายลองบอกสิจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าครูสมานมีลูกกี่คน4ครูรอฮีม4ตอยอมีลูกกี่คนไม่มีเลยแล้วตอยไม่ตอยอมีพี่น้องเปล่ามีพี่น้องป่ะพี่น้องกี่คนจำไม่ได้พี่น้องเอามีภรรยากี่คนคนเดียวเนี่ยจำได้ล่ะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยที่บอกว่าแผ่นดินมันจะไหวเนี่ยไหวทั่วโลกเลยวาบุสตินยีบาลูบัสซาภูเขาก็จะแตกภูเขาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวันยีบาลูเอาตาดาเดิมทีภูเขาคือเสาเข็มแต่วันกิยามะภูเขาจะถูกทำให้กระจายหมดเลยเป็นแบบไหนฟากานัตฮาบาอัมมุมบัสซามันจะกลายเป็นผุยผงไปว่อนเลยไม่เหลืออะไรอีกแล้วเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นวันนั้นถามว่าเราได้เห็นไหมคือนบีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเราอยากจะรู้วันกิยามะห์ไหมถ้าอยากรู้วันกิยามะห์ก็ไปอ่านซูเราะห์เหล่านี้แหละไปอ่านแล้วก็นึกดูแล้วก็นึกเขาเรียกมโนภาพมันเหมือนกับเห็นกับตาแหละว่าเออมันเป็นแบบนี้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 วันกิยามะห์จะเกิดแบบนั้นแล้วเวลาเราฟื้นคืนชีพขึ้นมาไปรวมที่ทุ่งมาชัดเวลาไปอยู่ที่ทุ่งมาชัดแล้วพี่น้องกว่าจะไปถึงทุ่งมาชัดไม่รู้อยู่ที่ไหนไปกันมันจะไปของมันเองแหละเวลาไปถึงที่นั่นอัลลอฮ์จะยังไม่มาไปรวมกันเวลารวมกันแล้วเนี่ยอันนี้ทุกคนต้องไปรวม
เกิดความกลัวอัลลอฮ์ยังไม่มาเวลาอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์ก็จะมีมาลาอิกะห์มายืนเป็นแถวเลยอัลลอฮ์ก็จะมาสอบสวนพวกเราด้วยตัวของพระองค์เองเลยแต่ไอตอนยืนน่ะใครที่ทำบาปเยอะมันก็กลัวไงเวลากลัวเยอะเหงื่อออกอ้าวบางคนเหงื่อออกแค่ตะตุ่มบางคนออกยันหัวเข่าบางคนเหงื่อมาอยู่ยันเอวอ่ะดวงอาทิตย์คืบเดียวผลงานของเราแหละจะร้อนหรือเย็นบางคนนบีชี้มานี่เรายันปากเหงื่อจะออกยันปากนี่ทุกคนต้องได้เจอหมดไอ้ตอนนี้แล้วแต่ใครจะตายยังไงไม่มีบางคนตายถูกรถชนบางคนตายเพราะว่าเป็นโรคบางคนตายแบบนอนๆก็ตายไปเลยแต่วันนู้นน่ะพี่น้องวันที่ฟื้นคืนชีพมาเนี่ยน่ากลัวที่สุดไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสอบสวนเลยและในวันนั้นแหละอัลลอฮ์สอบสวนน่ะเวลาอัลลอฮ์สอบสวนแล้วทำไงทุกคนก็กลัวบัญชีมาเลยมือขวาถ้าใครรับบัญชีมือขวาสบายใจเลยเข้าสวรรค์แน่แต่บัญชีมือซ้ายเฮ้ยกูไม่รับเอามือไปไว้ข้างหลังดีกว่าเอามือไปไว้มึงอัลลอฮ์เจอกับกูแหละนึกว่าเหนืออัลลอฮ์นะบัญชีมาว่าปั๊บมันไปยันอยู่ข้างหลังแหละจะเอาไปซ่อนตรงไหนก็ต้องรับเวลารับแล้วเปิดมาฟะมัยยะอ์มัลมิสกอลาซัรรอตินคอยรอยยารอทำความดีเท่าผงดูดีอัลลอฮ์ไม่อธรรมเลยนะเอามาเคยมีไหมอ๋อเคยมีเหมือนกันแหละทำอะไรล่ะกว่าสุเหร่าอยู่วันหนึ่งอัลลอฮ์เอามาให้ดูอ้าวไปดูสิมีความดีอะไรอีกอ๋อวันนั้นเห็นสตังคนร่วงไปหยิบแล้วก็ประกาศหรือว่ามีคนเดินข้างหน้าเราตังร่วงอ๋อมีอัลลอฮ์เอามาหมดเลยความดีเท่านี้ว่าไมยะมัลมิสกอลาซัรอตินชัรรอยยารอคนที่ทำความชั่วนิดเดียวอัลลอฮ์ก็เอามาแล้วถามว่าวันนั้นจะปิดอะไรขนาดเสื้อผ้ายังไม่มีใส่เลยอัลลอฮ์จะแฉหมดเลยอัลลอฮ์จะแฉหมดเลยพี่น้องน่ากลัวที่สุดตอนอัลลอฮ์แฉเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่ต้องการให้อัลลอฮ์แฉเราต่อหน้าคนมีนะอัลลอฮ์สอบสวนเราแต่อัลลอฮ์ไม่ให้คนที่เป็นญาติเราหรือว่าคนมนุษย์ได้รู้เลยเราต้องทำหนึ่งอย่างนั่นก็คือไม่พูดเรื่องคนอื่นไม่เอาความลับของคนอื่นไปเปิดเผยครูรอฮิตอ่ะใช่ครับครับมีผู้สงสัยว่าในวันที่อยู่ทุ่งมะซัดเนี่ยใครรับบัญชีด้วยมือขวามือซ้ายเนี่ยคนอื่นจะเห็นไหมว่าเราได้รับมือขวามือซ้ายมองเห็นกันไหมทุกอย่างจะเห็นหมดแต่มันไม่มีใครสนใจพี่น้องรู้ไหมวันนั้นเนี่ยทุกคนจะได้เห็นกันหมดแหละแต่เสียอยู่อย่างเดียวไม่มีใครสนใจให้รู้ไว้นะครับลูกเรายังไม่สนใจเลยวันกิยามะห์ลูกเรายังไม่สนเลยสามีก็ไม่สนภรรยาแล้วพี่น้องจำไม่ดีนะรักกันได้ในดุนยานี่วันนู้นน่ะไม่เอาแล้วผัวกูอยู่ไหนไอ้บังกูอยู่ไหนเฮ้ยคอดียากูอยู่ไหนไม่มีสนกันแล้วความที่กลัวอยากจะไปรับบัญชีเพราะทุกคนต้องไปรับบัญชีไม่สนแล้วลูกเลิกไม่หุ้ยลูกจูงไปไม่มีทิ้งลูกอ่ะเอาง่ายๆดีกว่าลูกเนี่ยนะทิ้งกันไม่เอาแล้วเอาฟื้นขึ้นมาไม่ใช่อะไรเฮ้ยภรรยาเราหรอวะเฮ้ยเดินไปด้วยนี่เธอมานี่มานี่เดี๋ยวเราไปด้วยกันเดี๋ยวเปล่าทุกคนไปรอคอยแล้วเวลารอคอยนานกว่าอัลลอฮ์จะมาเนี่ยเพราะอัลลอฮ์จะให้พวกเราเนี่ยเกิดความกังวลใจอัลลอฮ์จะให้เกิดความกังวลใจแต่อัลลอฮ์จะไม่ให้คนกังวลใจหนึ่งข้ อมันยัสรออาลามุซิรินยัสรอลลอฮูฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ใครก็ตามที่ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากคนยากคนจนแล้วคนนั้นสบายอกสบายใจอัลลอฮ์จะให้เขาสบายอกสบายใจในดุนยาและก็วันอาคิเราะห์ด้วยนั่นเราลองดูนะเราเคยไปบ้านนี้เฮ้ยเขากำลังได้ข่าวว่า
ลูกมันก็ติดยาไม่ทำอะไรแม่ก็ลำบากเดินไปบ้านหลังนั้นแล้วก็ไปช่วยคนดีที่อยู่บ้านนั้นวันนู้นเราจะไม่กังวลใจเลยเราจะไม่กังวลใจเพราะเราเคยทำให้คนกำลังอดอยากเนี่ยได้กินตังเรานบีถึงบอกมันยัสรออาลามุซิเรนยัสรอลลอฮฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์อัลเลาะห์จะไม่ให้กังวลใจแต่คนที่ไม่ช่วยใครไม่เคยอะไรรู้ไหมพวกชิบหายแล้วกูมือขวาหรือมือซ้ายวะโอ้อัลเลาะห์ขอมือขวาเถอะจ้อยเราจะได้รับหรือเปล่าอัลเลาะห์กูก็เงินดอกเบี้ยก็เคยเอากูไม่เคยเอาเงินดอกเบี้ยก็เคยให้ดอกเบี้ยเอ้าเงินให้ดอกเบี้ยไม่พอเฮ้ยเงินสอสอเขามาแจกก่อนเลือกตั้งกูก็เอากูมีเยอะจังวะเฮ้ยสอสอเอามาแจกก็เอาแล้วร่วมกันรับทั้งหมู่เก็มเลยแล้วทำยังไงอ่ะเอ้าไปดูอีกแล้วอ๋อวันนั้นก็อ๋อหรอกูก็ไปเปิดโปงเรื่องของไอ้นั่นนี่ถ้าเราไม่เปิดโปงคนก็ไม่รู้หรอกไปเล่าแล้วก็มันก็คิดล่ะกูมือซ้ายชัวไม่สนแล้วลูกจะเป็นยังไงไม่สนภรรยาจะเป็นยังไงนั่นวันนั้นพี่น้องแล้วก็รอคอยเวลาถึงเวลาอัลลอฮ์จะเสด็จมาด้วยตัวพระองค์เองเลยพร้อมกับเหล่าบรรดามาลาอิกะห์เวลาอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์จะสอบสวนเลยสอบสวนใครก่อนอุมมะห์แต่ละนบีอุมมะห์ในนบีอาดัมประชากรทั้งหมดบนโลกใบนี้ก็จะกูไปหานบีอาดัมให้นบีอาดัมช่วยนบีอาดัมบอกยังไงนับสี่นับสี่ตัวใครตัวมันพี่น้องดูนะนับสี่นับสี่ตัวใครตัวมันนบีอาดัมช่วยไม่ได้ก็จะบอกไปหามูซาสิไปหานบีมูซาไปหาแต่ละนบีนะครับทุกคนก็จะบอกนับสี่นับสี่ตัวใครตัวมันหมดเลยเหลือท่านเดียวคือนบีมูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดได้สิทธิ์อยู่อย่างหนึ่งก็คือรอชาฟะอะห์พวกเราในวันกิยามะห์แต่พวกเราจะต้องไม่ทำเกินนบีนะนบีมูฮัมหมัดจะเป็นบุคคลที่คอยชาฟะอะห์วันนี้พี่น้องจำให้ดีพวกเรามาที่หลังสุดแต่วันกิยามะห์พวกเราจะอยู่หน้าอุมมะห์นบีก่อนๆยังอยู่ที่หลังนี่อัลลอฮ์ให้สิทธิ์นบีมูฮัมหมัดขนาดนี้เลยกับพวกเราแต่เวลาอัลลอฮ์มาสอบสวนอัลลอฮ์แฉเลยอ้าวคราวนี้จะปิดบังเรื่องอะไรบ้างมีหมดเลยปิดปากปั๊บมือพูดนี่เองนี่รับเงินสอสอมือนี้ครับมือนี้อ้าวมือนี้นี่แหละจับนมแฟนตอนยังไม่แต่งถูกอะไรรู้ไหมกันไกที่ทำมาจากไฟนรกตัดมือไหนจับมือไหนที่พวกที่ชอบทำก่อนน่ะชักมันจะพูดได้เท้ามันก็จะพูดหูทุกอย่างพูดอัลลอฮ์ปิดปากแล้วถามว่าจะเอาอะไรไปเถียงอัลลอฮ์ครั้งนั้นน่ะนะอัลลอฮ์กลัวพวกเดี๋ยวพวกเราแก้ตัวไงไอ้ที่ฉันทำไปครั้งนั้นน่ะชัยฏอนมันแย่ชัยฏอนมันยุได้จะมาวันนั้นแจงทั้งหมดเลยพี่น้องแล้วทุกคนก็กลัวไม่กลัวผมก็กลัวผมถึงขอเนี่ยอัลลอฮ์สิ่งที่ข้าพเจ้าทำความดีทุกวันเนี่ยนะขอให้มันเป็นความดีและลบล้างภาพนะและอย่าเอาเรื่องใครไปเล่าพี่น้องน่ากลัวคือเอาเรื่องคนอื่นไปเล่าทั้งจริงมั่งไม่จริงบ้างเนี่ยพี่น้องเรื่องเนี้ยรั่งเรื่องใหญ่โตเลยอะแฉหมดเลยแต่ถ้าเราเรื่องของคนนี้เราได้ข่าวว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยมันได้เสียเรารู้มาผู้หญิงคนนี้คนเนี้ยได้เสียกันเฮ้ยมึงรู้หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยกูอยู่ในเหตุการณ์มึงเชื่อกูเถอะนี่จะเป็นแบบนี้เหมือนในโทรศัพท์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมมุสลิมเราก็จะว่าเซอร์ก็ไม่รู้จะบอกยังไง
จะว่าฉลาดก็ไม่รู้จะบอกยังไงได้อะไรมาปุ๊บรีบลงเลยลายกลุ่มผมก็งงเหมือนกันไม่ตรวจสอบเลยแม่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นที่นั่นเป็นอย่างนั้นรู้ทุกอย่างเขายังไม่ได้ประกาศเลยนี่ยาแก้รักษาโรคโควิด19มีแล้วรู้ก่อนเลยรู้ทุกอย่างไปถ่ายรูปที่ไอ้นั่นมามีวิดีโอที่ลานกะบะนี่มัสยิดกะตอนมาแรกๆนะตอนเขายังไม่ได้ปิดนะกลัวคนอื่นจะไม่รู้พี่น้องไปถ่ายนู้นไปถ่ายชั้น3มันจะมีคนอะไรอ่ะมันจะมีคนอะไรขนาดหน้าอุมรอหน้าฮัจญ์เวลาช่วงหลังซุบฮ์คนยังโล่งเลยนี่โอ้โหไปถ่ายมากูรู้ก่อนแล้วกูรีบบอกรีบบอกพี่น้องระวังนะไอคนที่รีบบอกอ่ะแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรมานะทางไอเนี่ยไออะไรอีกอันนึงแชร์ลูกโซ่จดหมายเช็คท่านหนึ่งเป็นคนถือกุญแจกะบะฝันอย่างนั้นอย่างนั้นใครไม่ส่งไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวนี้มีอีกนะใครไม่ส่งจะอะไรนะจะโดนอย่างนั้นโดนอย่างนี้สารพัดพี่น้องอย่ารีบพี่น้องอย่ารีบส่งถ้ายังไม่ตรวจทานนี่ส่งกันอัลลอฮ์รีบแล้วก็ไม่คิดเลยนะภาพตัดต่อตอนนี้มันเยอะพี่น้องไปเจออะไรหน่อยส่งแล้วไปเจออะไรหน่อยส่งแล้วพี่น้องรู้ไหมเครื่องบินเนี่ยเขาตัดต่อเอาผ้าปิดจมูกปิดเครื่องบินเนี่ยเขายังทำได้เลยแม่เครื่องบินมีผ้าปิดจมูกด้วยฉะนั้นวันนี้นะครับอย่าส่งอะไรสุ่มสี่สุ่มห้ามีคนส่งเยอะผมอ่านแล้วอัลลอฮ์เนี่ยทำไมเป็นแบบนี้มุสลิมเรากลัวว่าจะตกข่าวเหรอเช็คข่าวให้แน่ก่อนเนี่ยเหมือนกับเดือนรอยับเดือนเนี่ยเดือนรอยับใช่ไหมส่งละใครอะไรนะใครแจ้งข่าวเดือนรอยับจะได้ผลบุญอย่างนั้นอย่างนั้นเข้าเดือนรอยับให้อ่านด้วยอัลลอฮุมมาบาริกอะไรนะอัลลอฮุมมาบาริกรอยับวะชะบานวะบัลลิกนารอมฎอนนี่ไงกลัวจะไปส่งพี่น้องหะดีษดออิฟทั้งนั้นเลยจำไว้นะครับหะดีษที่พูดถึงความประเสริฐหรืออะไรเกี่ยวกับเดือนรอยับเนี่ยดออิฟหมดเลยมีเราก็เอากันแล้วอัลลอฮุมมะบาริกรอยับวะชะบานวะบัลลิกนารอมฎอนอันนี้ส่งมากูก็อ่านเลยนี่นะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนบีบอกอย่างนั้นอย่างนั้นถามโต๊ะครูก่อนถามโต๊ะครูด้วยว่าไอ้ต้นนี้ที่ไปที่มาเนี่ยมันฉันควรจะส่งไหมไอ้ดูอาไม่มีปัญหาแต่ไปการไปตั้งกติกาว่าถึงเดือนชะถึงเดือนรอยับปั๊บต้องอ่านดูอาต้นนี้ถึงเดือนรอยับปั๊บต้องอ่านต้นนี้เนี่ยนี่แหละมันผิดพลาดตรงนี้ดูอานะอ่านไม่มีปัญหาหรอกครับแต่อย่าไปวางกติกาว่ามันเป็นอย่างนั้นไปออกฮูกลมอย่างนี้ทั้งที่ไม่ได้อยู่บนฮะดิษซอฮีฮ์อันนี้เราต้องระวังนะครับมีคนส่งมาผมบอกโอ้โหนี่ไงและเรื่องคนอื่นนี่แป๊บเดียวพี่น้องจำให้ดีนะแม้กระทั่งเรื่องคนต่างศาสนิกนะเราไปแฉเขานะโดนทั้งนั้นนะโดนนะครับบางทีเขายังไม่ตำรวจจับว่าคนนี้ค้ายาบ้าศาลยังไม่ได้สอบสวนเลยเราส่งแล้วเราก็เป็นหนึ่งเราจะเดินตามคนที่ไม่มีศาสไม่มีกาลิมอลายละล้อสิครับเนี่ยวันกิยามะเราถึงจะต้องโดนเนี่ยนี่เวลาได้ข่าวอะไรรู้ป่าวคนนี้เป็นอย่างนี้โอ๊ยคนนี้เป็นอย่างนี้ศาลเขายังไม่ได้ตัดสินเลยเขายังไม่ได้สอบเลยเพียงแต่ว่าคนนี้ถูกตำรวจจับสมมุติตำรวจไปจับเขาเรียกว่าถูกกล่าวหาเขาไปจับแต่ผิดจริงไม่ผิดจริงเขาต้องไปสู้กันในศาลนี่ยังไม่ถึงศาลเลยเราเอากับเขาก่อนแล้วและเราเป็นคนหนึ่งส่งระวังให้ดีนะระวังให้ดีวันกิยามะอัลลอฮ์เปิดโปงละอายไหมล่ะทำอะไรไว้ทำอะไรไว้ตอนสาวๆมีไหมไม่มีเลยใช่ไหมสบายอัลฮัมดุลิลละเอ้นั่งนิ่งครูรอฮีมไหมตอน17อะไรมีแบบแปลกๆบ้างไหม
ไม่มีเลยอัลลอฮ์นี่เป็นคนดีตั้งแต่เกิดก็อัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นในวันกิยามะห์นะครับจารย์ครับครับเวลาเราเกิดขึ้นมาใหม่ที่ทุ่งเกิดมาใหม่จากกูโบสใช่ไหมครับเคยได้ยินมาว่าเราจะเกิดในสภาพของความสูงใหญ่เหมือนนบีอาดัมคือ60ฟุตคือ18เมตรไหล่กว้าง7ฟุตครับข้อที่จริงอันนี้จริงหรือเปล่าอ๋อจริงจริงวันฟื้นขึ้นมาใหม่นี่จะตัวใหญ่แล้วนะครับสูงกันหมดเลยตัวใหญ่หมดเลยนะครับบ้างก็บอกว่าจะตัวใหญ่จริงก็คือต้องเข้าสวรรค์ก่อนบ้างก็บอกว่าฟื้นจากหลุมศพมาก็สูงใหญ่เท่านบีอาดัมเลยนะครับแล้วก็ในทุ่งมะชัดเนี่ยบางคนเขาบอกอยู่เป็นพันๆปีรอกันอยู่เนี่ยทีนี้วันนั้นเนี่ยปกติเราอยู่ดุนยาเนี่ยเราขี้ด้วยเยี่ยวด้วยแล้ววันนั้นขี้เยี่ยวไม่เต็มทุ่งมะชัดเหรออาจารย์คือแม้กระทั่งวันเวลาเนี่ยก็เอาแน่ไม่ได้ใครที่เขาเรียกอามันอิบาดะห์ดีไปเร็วไปเร็วแต่คนที่อยู่นานคือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกนี้อยู่นานฉะนั้นไอ้เรื่องขี้เรื่องเยี่ยวเนี่ยเขาให้หยุดไว้ก่อนเพราะเราไม่ได้กินอะไรแล้วเมื่อมันไม่มีอะไรในท้องมันก็ไม่มีขี้ไม่มีเยี่ยวแล้วเราจะอยู่ยังไงวัลลอฮุอะลัมเพราะว่าเขาบอกพื้นที่เป็นทุ่งมาชัดเนี่ยยุฮชารุนนาสุเยามันกิยามะมนุษย์จะถูกรวมกันที่ทุ่งมาชัดอาลาอาร์ดิลไบดอบนพื้นอะไรสีขาวอมชมพูฮุฟรอนะครับไลซาฟีฮาอาลามุลลิอาฮเดนไม่มีเลยสัญลักษณ์หรือเขตว่านี่เขตของคนนี้ของไม่มีเป็นทุ่งสีขาวละโล่งมันไม่มีภูเขาไม่มีเนินไม่มีอะไรพี่น้องมันราบหมดเลยอ่ะแล้วจะมองเห็นทุกคนแหละไม่มีไอ้ภูเขามีต้นไม้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นโล่งหมดเลยแล้วก็ขาวจั๊วเลยแล้วอมชมพูหน่อยๆเดี๋ยวผ้าคูรอฮีมมาแล้วปิดปากชมพูชมพูนะครับแล้วเวลาไปอยู่นั้นคนที่ขึ้นมาคนแรกนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์จะให้ฟื้นขึ้นมาคนแรกแต่มีหะดีษนบีบอกว่าฉันตื่นขึ้นมาฉันเห็นนบีมูซาอยู่ตรงบัลลังก์ของพระองค์อารัชนบีก็คิดว่าเอ๊นบีมูซาเนี่ยนะอัลลอฮ์ยกเว้นไม่ให้ตายตอนนั้นหรือเปล่าหรือนบีมูซาเนี่ยเกิดก่อนฟื้นมาก่อนนบีมูฮัมมัดแต่ในหะดีษนบีบอกว่าท่านเองเนี่ยเอาวะลุเป็นคนแรกที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วจะถามหาอุมมะฉันนะครับแล้วนบีจะช่วยเขาบอกว่ามนุษย์จะไปหานบีคนนั้นนับซีไม่มีใครช่วยกันเลยไปหาป๋าเราป๋าอยู่ไหนว่าป๋าฉันเป็นตัวครูเฮ้ยป๋าฉันเป็นอิหมัมใครที่บอกว่าสามีเป็นโต๊ะครูสามีเป็นอิหมัมอย่าหวังอิหมัมก็บอกมึงอย่ายุ่งกับกูพี่น้องเวลาผ่านการสอบแล้วสิครูรอฮีมอัลลอฮ์สอบผ่านปั๊บครูรอฮีมด่านต่อมาครูรอฮีมก็จะเดินข้ามสะพานซิรอตตอนก่อนจะเดินครูรอฮีมจะออกหาละภรรยาฉันอยู่ไหนพอจบแล้วความกังวลใจของครูรอฮีมไม่มีแล้วเดินหาวายังกอลิบูอะห์ลีฮิมัสรูรอเขาจะไปหาสามีครอบครัวเขาฟาติมาฉันอยู่ไหนคอดียาฉันอยู่ไหนหาเจอไหมถ้าเจอไปอยู่ในสวรรค์ด้วยกันถ้าหาแล้วไม่เจอไปไหนวะไปไหนล่ะเฮ้ยไปไหนเว้ยหาไม่เจอครูรอฮีมก็อันนี้สมมุตินะแต่เข้าหมดแล้วอันนี้ยกตัวอย่างโตอิหมัมเดินหาภรรยาอยู่ไหนเอ้าเจอภรรยาอ้าวตามหาลูกอีกคนนึงกูไปไหนวะเนี่ยนึกได้เลยไม่ต้องแล้วมันไปไหนมีที่เดียว
มีที่เดียวแล้วก็อิหม่ามก็จะพาลูกภรรยาที่รอดไอ้ตอนก่อนสอบนะไม่สนนะยืนอยู่ตอนรอสอบเอ้ยไอ้บังอยู่นะไม่มีใครสนแล้วพี่น้องไม่มีใครสนตัวใครตัวมันอย่างเดียวแต่เวลาผ่านสอบผ่านปุ๊บไปหาเลยฮะเอภรรยาอยู่ไหนแล้วเดินเข้าสวรรค์ผ่านสะพานซิรอตเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเหมือนกับสายฟ้าแลบถึงปากประตูสวรรค์เลยถึงปากประตูสวรรค์เลยส่วนไอ้คนที่สอบแล้วไม่ผ่านก็จะถูกเวลาอัลลอฮ์บอกว่าคนนี้ต้องเป็นชาวนรกพี่น้องรู้ไหมตะขอที่อยู่เขาเรียกอะไรขอบเหวนรกอ่ะขอบเหวนรกอ่ะมันจะมาเลยจุ๊บแล้วก็ลากลงไปถึงแล้วก็เวียงลงไปก้นเลยผ่านไม่ได้นี่แหละคือสิ่งสำคัญที่เรากลัวกลัววันนั้นแหละวันที่เข้าแล้วไม่ได้เวลาเข้าประตูสวรรค์แล้วไปสิอยู่ชั้นไหนเลือกอยู่ชั้นไหนสำหรับคนดีๆใครที่บอกอาจารย์ฉันขอชั้นไหนก็ได้ขอให้ได้เข้ายังอย่าเพิ่งนะหล่อชั้นไหนยาพี่น้องขอชั้นสูงสุดอยากได้แฟนหล่อไหมหัดยะมีแฟนเปล่ามีแฟนหล่อไหมไม่หล่อทนอีกนิดเดียวมึงเอ้ยไอ้บังฉันนี่แหละเห็นมันเตี้ยๆอย่างนี้แหละดำๆอย่างนี้แหละมันละหมาดเหลือเกินแล้วเดี๋ยวถ้ามึงวันกิยามะห์ละมึงใครจะมาดูถูกแฟนฉันไม่ได้แล้วคราวนี้ละมึงสง่าเลยสรงไม่ต้องนุ่งแล้วผืนนี้นะเสื้อตัวนี้นะต้องเปลี่ยนแล้วนะผมสาวว่าทุกเดือนนะผมเจอเสื้อตัวเนี้ยอ๋อมีหลายตัวจ้ะครับเ มื่อกี้นี่บอกว่าเวลาเข้าสวรรค์นี่เรามองหาแฟนเราอยู่ที่ไหนทีนี้ถ้าเรามีเมียสองคนสามคนเราก็ต้องหานานหน่อยไหมอาจารย์นาน คนที่หนึ่งเจอไอ้คนที่สองเหรอวะไปไหนวะเนี่ยคนที่สองเอ้าคนที่สองไปไหนไม่ต้องนึกเลยไปไหนมีที่เดียวก็รอถ้าเข้าคนเดียวผู้ชายเกิดเข้าคนเดียวเวลาเข้าไปคนเดียวใช่ไหมอัลเลาะห์เตรียมฮูรุนอีนมาแล้วอ้าวอาจารย์ละฉันละเกิดผัวลงนรกจะอยู่กับใครอ่ะถ้าหากว่าสามีต้องดูก่อนว่าสามีเนี่ยอยู่นรกนานไหมถ้าอยู่แล้วอยู่ยาวไม่มีโอกาสได้มาเลยไปเดี๋ยวไปหาคู่ในสวงสวรรค์ไปหาคู่ในสวงสวรรค์มีพวกชายโสดเดี๋ยวไปหาคู่ในสวงสวรรค์จะไปเอาป๋าของอามันไม่ได้นะเขาจะไปอยู่กับภรรยาอาจารย์ฉันขอเป็นดุนยาฉันไม่ได้เพราะตอนเลมานานเนี่ยเอาเหมือนโตอิหม่ามอ่ะตอนอยู่ดุนยาแฟนโตอิหม่ามโชคดีอัลลอฮ์ให้ได้เนี่ยมัดได้ครอบครองอิหม่ามฉันก็ใฝ่ฝันไม่แต่งงานกับใครเพราะเลอิหม่ามไว้หวายวังสวรรค์หนึ่งวันกิยามะห์ในสวรรค์จะได้ไปอยู่กับอิหม่ามได้อยู่ไหมมาอิหม่ามเขาไม่เอาแล้วเขาอยู่กับภรรยาเขาแต่ผู้หญิงถ้าได้เข้าสวรรค์ก่อนโน่นฮัจญะห์ถ้าได้เข้าก่อนนะสมมุติ สามีไม่รู้คนไหนอยู่ยาวเลยไม่มีโอกาสได้มาไปแต่งงานแต่ถ้ารอคอยรอคอยเดี๋ยวสามีมาอัลลอฮ์ให้ไปเล่นกับเครื่องนี้ก่อนเพชรนินจินดาอยู่กับกระจกผู้หญิงพระว่าเดี๋ยวรอไงรอสามีมาบอกเดี๋ยวสามีมาสามีติดเรื่องอะไรไปตีไก่ตอนหนุ่มมีตีไก่อยู่อันหนึ่งเล่นไฮโลด้วยเล่นไพ่ด้วยนานก็ไปพักหนึ่งแหละกว่าจะมาอัลลอฮ์ก็ให้เราที่เป็นภรรยาฮัจญะห์ป๋าอามันนี่ตอนหนุ่มๆเกเรไหมยิ้มอย่างนี้เหมือนจะมีเล่ห์ในคนดีถ้าคนดีเด็กเข้าพร้อมกันนะครับแต่ว่าให้เรารู้นะครับว่าไอ้ความดีของเราเหล่านี้เนี่ยเวลาเราได้เข้าไปแล้วเราจะอยู่ยังไงอ้าวผู้หญิงที่ไม่มีคู่เลยเป็นโสด
แต่มีเงื่อนไขนะโสดนะต้องไม่เจตนาฉันไม่อยากมีคู่อย่าเนียดอย่างนั้นนะอยากมีคู่แต่ไม่ได้คู่เดี๋ยววันกิยามะวันกิยามะอัลลอฮ์จัดให้แล้วจะได้กับใครก็ว่าอัลลอฮุอะลัมไม่ต้องห่วงไม่ได้อยู่ได้มีคู่นะครับแต่รอคอยหน่อยนะครับอ้าวแล้วอยู่ก่อนจะเข้าสวรรค์เนี่ยมันจะไปอีกบ่อน้ำหนึ่งนะครับบ่อน้ำนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรที่เรียกว่าบ่อน้ำเกาซัดเนี่ยเลานูฮูเลานูมาอุนะครับอับยาดูน้ำนี่สีขาวมีนัลลบันยิ่งกว่านมอีกน้ำอันนี้วะตอมูฮูอะลามีนัลอาซันรสชาติของมันหอมหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งวารีฮูอัจยาบูมินรออีฮาติลมิสกลิ่นของน้ำที่เราจะไปดื่มน้ำเนี่ยมันหอมยิ่งกว่าชะมดเชียงแบบไหนเราจินตนาการไหมขาวยิ่งกว่าน้ำนมรสชาติดีกว่าน้ำผึ้งแล้วก็กลิ่นของมันหอมยิ่งกว่าชะมดเชียงแล้วก็บวยที่ตากเท่ากับดาวบนท้องฟ้านะไม่ต้องกลัวต้องแย่งกันนะไปตักหนึ่งอึกอิ่มตลอดกาลคือไม่หิวแต่วันกิยามะพี่น้องจำให้ดีนะเข้าสวรรค์แล้วไม่หิวแต่มีอยากอย่างเดียวลองนึกอยากสิสมมุติเรากินอิ่มแล้วไอ้นู่นก็อยากไอ้นี่ก็อยากอยากอย่างเดียวไม่มีคำว่าอิ่มเพราะในนู่นนะโอ้โหกินได้สบายนี่อย่างนี้นิดเดียวยังนิดเดียวมีนี่เดี๋ยวผมเอากลับบ้านไอ้ของในนี่สิทธิ์ของผมนะให้ผมขอกลับบ้านนะครับเอาไปเผื่อลูกเป็นคนดีเป็นคนดีใช่ครับครับในเมื่ออยู่ในสวนสวรรค์ไม่หิวก็หายไม่หิวเนี่ยที่นบีบอกอ่ะไม่หิวก็หายแต่ทำไมเราต้องอินเพราะอะไรเพราะอะไรอินเพราะว่าความอยากอาจารย์นะทุกอย่างอยากหมดเลยแปลกในสวรรค์อัลลอฮ์ให้อยากแต่ไม่อิ่มไม่หิวอัลลอฮ์ตอบแทนนี่ไงที่ว่าสวรรค์มันบรมสุขขนาดนี้ไงเอาสมมุติเราอะนะกินเรานึกตัวอย่างเรากินข้าวอิ่มแล้วเวลามาเห็นโอ้โหไอ้นู่นก็อยากไอ้นี่ก็อยากแล้วจะกินหมดเหรออัลลอฮ์ให้เรากินได้ตลอดเวลาเพราะอัลลอฮ์ตอบแทนขนาดนั้นเลยแต่มันต้องทำความดีต้องทำความดีดูนะอัลลอฮ์จะบอกอย่างในหะดีษนบีบอกมันกานะยูมีนูบิลลาฮิวันยามิลอาคิรฟัลยุกริมดอยฟาฮูอัลลอฮ์บอกไงศรัทธาต่ออัลลอฮ์วัลอาคิรอวันยามิลอาคิรอัลลอฮ์นบีพูดถึงคู่กันเลยศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็วันอาคิรอเมื่อใครศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วอย่าบอกแค่ศรัทธาให้เชื่อด้วยนะวันอาคิรอมีจริงนะสอบสวนจริงนะฟันยุกริมดอยฟาหูนบีบอกไงให้ยกย่องให้เกียรติแขกมาบ้านจำให้ดีนะครับอย่าแยกชั้นวรรณะนะอย่าแยกชั้นวรรณะผมสั่งพนักงานผมเลยที่ TM จำไว้ให้ดีคนรวยที่พวกเธอรู้จักทั้งหมดต้อนรับเขาให้ดื่มน้ำเย็นชงกาแฟให้กินคนจนที่สุดที่เขาเดินมาขอตังค์พวกเธอจำนะต้องเอาน้ำเย็นที่อยู่ในแก้วที่มันที่เราคิดว่าบริสุทธิ์ที่สุดให้คนแก่กินด้วยถ้าผมรู้ว่าพวกเธอไม่ต้อนรับคนจนนะผมไล่ออกเพราะมันมีพี่น้องเวลาคนจนมาน่ะแบบผมเห็นครั้งหนึ่งพนักงานผมไงแขกคนจนมาขอตังค์นั่งทำคอมพิวเตอร์กันเพลินไม่สนใจเลยแต่เขาก็ดีนะแต่เวลาผมเข้าไปอาจารย์ทานนี่ไหมคะอาจารย์นะผมบอกอย่าทำกับผมแบบนี้ถ้าทำกับผมแบบนี้ทำกับคนมาขอด้วยนะเพราะที่เราอยู่ได้สถานีนิวทีเอ็มเราอยู่เพราะเราดูแลคนจนอย่าให้คนจนนั่งข้างนอกนั่งตากแดดอยู่ข้างนอกนะเรียกเขามานั่งในแอร์ด้วยแล้วก็จัดโต๊ะโซฟาไว้เลย
พี่น้องถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ TM นะจะจนจะรวยมีโซฟาต้อนรับคนรวยมากับโซฟาคนจนมาก็นั่งโซฟาให้พี่น้องได้รู้ถ้าใครไปที่ TM ตอนนี้นะไม่ใช่รวยนะแต่ว่าก็ขอโซฟามาจากคนนั่นแหละหัดยายังไม่มีโซฟารับแขกเลยใช้เท่าไหร่ล่ะเอาฉันให้หมื่นหนึ่งเอาได้โซฟามา1ชุดฉะนั้นให้รู้เลยนะครับจำให้ดีนบีถึงบอกความสำคัญของแขกขนาดไหนมังกาอายุมินุบิลลาฮิวัลยามินอาคิรใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์วันกิยามะห์วันโลกหน้าน่ะฟัลยุกริมดอยฟาฮูให้เกียรติแขกด้วยจะจนจะรวยให้เกียรติทั้งหมดแล้วก็ผมบอกอย่าให้ผมรู้นะว่าคนจนมาแล้วพวกเธอทำไม่สนใจอย่าให้รู้นะแล้วนบีก็บอกอีกคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันอาคิเราะห์ฟัลยะกุลคอยรอนพูดอะไรดีๆพูดดีเป็นไม้ภาษาดอกไม้พูดดีๆเป็นไม้ภาษาดอกไม้ถ้าพูดดีไม่ได้เอาลียัสมุดนิ่งอย่าพูดถ้าพูดบาดหูอย่าพูดนี่ไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไปเป็นผลกับเราวันนู้นหมดเลยเราพูดอะไรไว้บ้างล่ะด่าใครไหมนินทามันไปหมดเลยนั้นอยู่โลกนี้วันนี้พี่น้องทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยทำความดีมากที่สุดซอดาเกาะมันก็จะไปเป็นเครื่องอำนวยสะดวกเราวันนั้นแต่ซอดาเกาะต้องไม่ไหนไม่ล้ำเลิกบุญคุณเอสุเรานี่ฉันบริจาคแหมมาไม่ต้อนรับเลยนะหมดเลยใครที่ซอดาเกาะแบบนั้นมันมีคำอยู่คำหนึ่งอ้าวพี่น้องลองจดนะมันตาซอดาเกาะฟาฮัวมะบูกุนใครยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งให้ยิ่งหอมอ้าวลองตีความหมายสิเดี๋ยวผมจะลองถามป๋าอามันนะเอคำภาษาไทยที่บอกว่ายิ่งให้ยิ่งหอมมันคืออะไรว่ามันบาคีล่ะฝ่าหัวมักตู้อนใครยิ่งหวงยิ่งหดดูนะยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งหวงยิ่งหดยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งหวงยิ่งหดครูสมานยิ่งให้ยิ่งหอมหมายความว่าไงภาษาไทยเอาความเข้าใจของผมก็แล้วกันนะเอาเข้าใจของครูสมานแหละไม่ต้องเอาตามพจนานุกรมพจนานุกรมไม่ได้เราผิดเอาตามเข้าใจของเรายิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งให้ก็ยิ่งหอมก็คือเป็นคนที่ได้รับการชื่นชมว่าเป็นคนดีเป็นคนเมตตาเป็นคนปราณีเป็นคนที่ช่วยเหลือคนยิ่งให้มันก็จะมีชื่อที่หอมหัวขึ้นอันนี้แม่เห็นไหมคนเนี่ยลองให้คนเป็นประจำไม่ต้องมากหรอกพี่น้องให้บ่อยๆยิ่งให้เขาบอกยิ่งให้นะไม่ใช่ให้ครั้งเดียวผ่านไปปีนึงวันนี้ให้ข่าวสารคนไปอีกปีนึงอย่างนี้หอมไหมไอ้อย่างนี้บูดยิ่งให้ก็คือให้บ่อยๆเวลาเราให้บ่อยๆดูนะโอ้โหบ้านเนี่ยนะเว้ยบ้านใจบุญทุกคนก็จะบอกหมดเลยเฮ้ยบ้านเนี่ยบ้านคนใจบุญนะเอ้ยใครมีอะไรก็ไปบ้านนี้นะเนี่ยจะไปก็ไปบ้านนี้นะไม่ต้องห่วงพี่น้องลองให้ดูยิ่งให้ยิ่งหอมแต่ยิ่งหวงยิ่งหดอ้าวครูรอฮีมเอาป๋าอามันดีกว่าครูรอฮีมไม่ค่อยสบายยิ่งหวงยิ่งหดสมมติว่าถ้าเรายิ่งหวงใช่ไหมฮะไม่ว่าหวงทุกสิ่งทุกอย่างใครๆก็ลือไปว่าโอ้โหบ้านนี้ขี้เหนียวชิบหายเลยพูดอย่างเงี้ยไหนๆขออีกรอบขี้เหนียวยังไงนะ ไม่บริจาคไม่มีใครขอความช่วยเหลือก็ไม่ให้เลยไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนมนุษย์เลยหวงเอาแต่รวยคนเดียวไม่หวงพี่น้องอะไรอย่างประเภทนั้นนี่แหละเข้าทางพี่น้องยิ่งหวงยิ่งหด
ชื่อเสียงก็หมดไปไม่ใช่ชื่อเสียงหมดไปอย่างเดียวนะครับไอคนที่ยิ่งหวงนะไปดูเหอะลำบากมีตังเหมือนไม่มีตังอะทำงานมีบางคนทำลำบากพวกยิ่งหวงนี่ยิ่งหดแล้วก็บอกเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เดี๋ยวเผื่อลูกหลานเอาไว้เผื่อลูกหลานอย่างเดียวไม่เผื่อคนอื่นเผื่อแต่ลูกกับหลานตัวเองเขาเนี่ยพวกเนี่ยจะยิ่งหดยิ่งหดหน้าที่อัลลอฮ์หนักฉะนั้นเอาคำนี้ไปใช้นะครับภาษาอาหรับมันตาซอดแล้วก็ฟาฮัวมะบูกลใครยิ่งให้ยิ่งหอมว่ามันบาคีล่าบาคีล่าแปลว่าขี้เหนียวว่ามัมบาคีล่าฟาหัวมักตูอุนใครยิ่งหวงยิ่งหดเข้าใจนะหดนะแล้วแต่นึกเอาเองก็แล้วกันยิ่งหวงยิ่งหดไม่มีหรอกคนกับประนามอีขี้เหนียวอีขี้เหนียวคนขี้เหนียวนบีก็เกลียดด้วยนบีเกลียดนะอันนี้ก็ไปวัดเอาของเราก็แล้วกันว่าเราจะเป็นคนแบบไหนใจครับอย่างที่นบีบอกใช่ไหมครับว่ายิ่งบริจาคอัลลอฮ์ยิ่งให้ยิ่งให้เพิ่มเหมือนกับบริจาคให้กับทีเอ็มทีวีเงี้ยครับยิ่งบริจาคยิ่งบริจาคอัลลอฮ์ก็จะให้เพิ่มถ้าเรามองดูเพลินๆไม่น่าเป็นไปได้แต่อัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะให้เพิ่มถูกต้องพี่น้องดูนะพี่น้องจำให้ใจจำในใจเลยทีเอ็มนิวทีเอ็มเวลาพูดถึงจะซัดก็ที่ไหนนิวทีเอ็มจำให้แม่นชื่อเนี้ยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังคราวนี้ดูอัลลอฮ์บอกยัมฮากุลลอฮุริบาอัลลอฮ์จะทำลายดอกเบี้ยวายุรบิรซอดะกอตอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนเรื่องซอดะกอผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วนะครับคนซอดะกอบ่อยๆอัลลอฮ์ให้สิ่งหนึ่งกับเขาคือลูกซอและอัลลอฮ์ให้นะครับคนที่ชอบซอดะกอเนี่ยอย่างเช่นวันเนี้ยผมดูแล้วเดี๋ยวผมกลับไปเนี่ยน่าจะได้ตรงปากทางสุเราเนี่ยน่าจะมีอาจจะเป็นยำสลัดแล้วก็อะไรอย่างย่างนะไส้กรอกนะครับหน้าปากประตูสุเราเนี่ยมันจะมีบ้านหลังนึงไม่สามารถเอ่ยนามได้นะครับยำสลัดกับไส้กรอกได้ผลกลางคืนไม่มีอะไรกินก็แจกกระทะออกมาได้แล้วนะครับนี่อย่างนี้น่าจะหอมน่าจะหอมนะครับก็ให้พวกเราได้รู้กันแล้วกันชีวิตของพวกเราอยู่กันแบบนี้แหละให้มีการเรียนการฝังแล้วก็มีการทักถามกันถ่ายถามกันทุกสุขกันแล้วก็เนี่ยเฝ้ามองในเนี่ยมีใครจนบ้างเนี่ยนะใครที่พอมีตังนะสังเกตด้วยนะไม่ใช่มีตังอยู่บ้านเต็มมาเรียนแล้วไม่ดูใครคนจนบ้างลองดูนะครับอย่าไปคิดว่าเขารวยนะบางทีเขามีมอไซค์มีปิกอัพก็จริงแหละแต่เขาก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำลองเรามองสิมองง่ายพี่น้องคนจนนะผมบอกได้เลยนะมองที่เสื้อผ้านี่โดย99นะแต่เอาละอาจจะมีคนรวยปลอมเป็นคนจนมีแต่โดยส่วนใหญ่คนจนนะพี่น้องดูที่เสื้อผ้าอย่ารอให้เขาบอกบางทีเขามีอะไรมีเขาเรียกศักดิ์ศรีฉันจนฉันไม่ขอใครหรอกฉันจนฉันก็ไม่ไปบอกใครหรอกเพราะเขามีศักดิ์ศรีไงแต่เราเนี่ยเมื่อมึงไม่บอกกูก็ไม่ให้มึงยาเราต้องเลหาเลด้วยพี่น้องเลนะครับเนี่ยดูแถบเนี่ยรวยหมดเลยเนี่ยนี่ผู้ชายแถบเนี่ยดูแล้วรวยหมดเลยผู้หญิงแถบนี้ก็ดูแล้วรวยหมดเลยแถบนี้อาจารย์แถบนี้จนนี่ไงเปล่าฉันก็รวยนะนะครับก็ลองดูนะแล้วก็ดูไปดูมาก็ลองมาดูบนนี้สิว่าท่าทางจนไหมนะครับก็บอกมีคำถามไหมวันนี้มีอ่ะคำถามเลยครับก่อนไปสู่คำถามขอรายงานหน่อยนะครับกล่าวที่14 มีนาคม 2563นะครับยอดเหลือครั้งก่อน 18,800 บาทครับหักค่าอาหารวันนี้ 3,500 บาทเพราะฉะนั้นยอดจะคงเหลือ 15,300 บาทครับครับคำถามเลยนะครับเอาฉบับแรกถามอย่างนี้ครับทำงานฝ่ายบุคคลงานที่ทำเกี่ยวข้องกับศาสนาหนึ่งแหละนะครับเช่นงานศพซื้อพวงหรีดน้ำดื่มให้สถานที่ที่เขา
รวมตัวกันน่ะครับผิดหลักศาสนาไหมคะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำให้ดีนะเราคุยเรื่องวันกิยามะเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในวันกิยามะต้องกลับไปอย่างภาคภูมิใจกลับไปอย่างบริสุทธิ์เราไปทำงานบริษัทหนึ่งองค์กรหนึ่งเราเพื่อต้องการเงินเดือนแต่งานที่เราทำต้องเป็นคนจัดโดยเฉพาะพวงหรีดจัดเฉพาะอะไรก็เกี่ยวกับงานศพของศาสนาอื่นแล้วเราเป็นมุสลิมทำไม่ได้เราจะทำยังไงออกโหยอาจารย์ไม่มีทางออกอย่างอื่นเลยมีคุณอย่าไปทำก็แค่นั้นพี่น้องอย่าลืมนะครับการที่เราเนี่ยอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยทำไมนบีถึงเตือนพวกเราเนี่ยดุนยาซิจนุนมุมินมันเหมือนคุกนะขยับตัวยากวะยันนะตุนกาฟิรและเป็นสวรรค์ของผู้ปฏิเสธศรัทธาอะไรก็ได้เราอยากจะอยู่บนโลกดุนยาอะไรก็ได้เลยแล้วเราก็อ้างว่าโอ้อาจารย์แล้วฉันจะไปหางานทำที่ไหนล่ะแมวมันอยู่ได้ยังไงนกพิราบบนท้องฟ้าพูดอังกฤษก็ไม่เป็นพี่น้องก็ไม่มีเรานี่โอ้โหญาติเป็นกระบุงกอยบ้านก็มีอยู่ดูสิว่าถ้าไม่ทำงานนี้แล้วมันจะอดตายนะฉะนั้นใครที่ไปยุ่งอยู่อาจารย์ฉันทำงานแบบต้องเอาพวงหรีดไปให้ที่วัดนั้นฉันต้องเอาพวงหรีดไปให้ที่อะไรนะศาลาการประเรียนนั้นแล้วก็ต้องไปยุ่งอยู่ในเรื่องของการจัดงานศพของศาสนาอื่นออกไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับศาสนานะครับอันนี้อย่าทำนะออกเถอะครับถ้าไม่มีงานทำจริงๆบอกผมเดี๋ยวผมหางานให้ปู่เย็นบอกหอยมันปู่เย็นบอกหอยมันไม่มีตีนมีมือหรือสีอ๋อปู่เย็นเนี่ย ฉะนั้นดูนะงานอะไรที่มันทำให้เราเนี่ยต้องฝ่าฝืนคำสั่งอัลลอฮ์พี่น้องอย่าไปทำแล้วถ้าเราทำก็ขอดุอาต่อเราโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีงานอื่นเถอะฉันอยากจะออกเหลือเกินเฝ้าขอเดี๋ยวก็ได้ออกไงก็อย่าลืมหางานก่อนนะหางานก็ผมบอกแล้วไม่ต้องห่วง อย่าถ้าไม่คิดว่าต้องการรวยนะผมมีงานให้ทำคนวันนี้ที่มันอยู่ทุกวันเพราะเลือกงานคนทำงานนะพี่น้องมันไม่อดตายหรอกครับแล้วผมสัญญานะเนี่ยผมมีงานให้ทำแต่อย่าเรียกเยอะนะแต่ว่าคุณมีตังก็โอเคพอๆกับคนอื่นแหละแต่ถ้าคุณทำงานแบบนั้นนะออกเลยครับก็ไปเป็นแม่บ้านที่ TM ไปเป็นแม่บ้านเช็ดถูทำความสะอาดให้เงินเดือนนะให้เงินเดือนแต่ต้องแบบต้องออกจากนั้นแล้วไม่มีงานทำนะแต่ไม่ใช่โอ้โหไปมากัน5คน TM3ชั้น5คนก็แบ่งกันละกันคนละ 5,000 พี่น้องอย่าลืมนะครับผมเคยได้เงินเดือนเนี่ยเดือนละ 4,000 นะแปลกตอน 4,000 ก็อยู่ได้แต่ตอนนี้บรรยายก็ได้สอนหนังสือก็ได้พี่น้องมันกลายเป็นไม่พอนี่ผมยังงงกับตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยตอนก่อนสอนหนังสือเดือนละ 4,000 ไม่ได้อะไรบรรยายก็ไม่มีไม่รู้มันอยู่ได้ยังไงอัลลอฮ์ก็จัดให้อยู่แบบนั้นแต่เวลาเราได้หลักหมื่นแล้วอัลลอฮ์ตอนนี้ค่าน้ำมันเดือนหนึ่งเดือนละเป็นหมื่นน่ะพี่น้องรู้ไหมน้ำมันรถผมเติมต้องเดือนละเป็นหมื่นน่ะวิ่งทุกวันวันนี้ต้องวิ่ง3งานมาริยา1จากริยาเดี๋ยวไปฮิจเราะห์แถวๆฮิจเราะห์จบจากฮิจเราะห์ไปคลอง24นครนายกสุดเขตดุนยาแล้วไม่ให้เดือนละหมื่นยังไงเสาร์อาทิตย์3งาน2งานได้ตังค์ไม่ได้หมดกับน้ำมันคำถามต่อไปเลยครับคำถามต่อมานะครับละหมาดตะฮัจญุดทำไปได้สักช่วง2ช่วงแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งละหมาดได้หนึ่งแล้วก็อาจเข้าใจผิดก็นั่งตะชะฮุดอ่านตะชะฮุดนึกขึ้นได้อ่านไปบ้างแล้วก็ลุกขึ้นทำให้ครบ2รอกอาตตั้งใจว่าเดี๋ยวจะสยุดซะฮวีก็ปรากฏว่าลืมสยุดอีกไปละหมาดชุดต่อไปแล้วได้หนึ่งเราก็อาจจะนึกขึ้นได้ว่าตายเมื่อกี้นี่ไม่ได้สยุดซะฮวีอันนี้เราจะทำยังไงครับ
โอ้โหเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่คนนี้คนเดียวนะผมก็เคยพี่น้องรู้ไหมการละหมาดเนี่ยดูสิผมรู้แหละผมลืมอ่านตะชาฮุดครั้งแรกนะครับลืมอ่านตะชาฮุดนึกได้เอ้าเฮ้ยอัตฮียาครั้งแรกไม่ได้อ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอัตฮียาตุนมุบารอกาสุดท้ายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์สลามอ้าวยังไม่ได้สุซาวีอีกกรณีนี้ก่อนถ้าเราลืมเราจะต้องสุญูดซาวีเรารู้ก่อนให้สลามแต่คราวนี้ให้สลามแล้วลืมอีกก็นึกได้ตอนไหนก็สุญูดตอนนั้นแต่ของคนนี้ไปเข้าละหมาดใหม่ใช่ไหมก็ละหมาดให้เสร็จแล้วก็ไปสุญูดหลังละหมาดเลยครับก็หมายความละหมาดซุนัตสองรอกอะตะฮัจญุดใช่ไหมจบแล้วก็ตั้งใจว่าจะสุญูดซาวีก็เอ้าลืมเดี๋ยวแล้วสุญูดอีกเอ้าเผอิญลุกขึ้นทำอีกสองไปนึกได้ตอนรอกอะตที่หนึ่งที่หนึ่งของไอ้สองรอกอะตหลังไปนึกได้ตอนนั้นเราละหมาดของเราไปแล้วก็ให้สลามแล้วก็ไปสุญูดซาวีตอนนู้นเลยครับสุญูดซาวีด้วยครับชัดเจนนะครับฉบับต่อมาถามว่าคุณแม่ชอบทานอาหารที่แม่ชอบก็คือเมื่อแม่ตายแล้วเนี่ยลูกจะทำอาหารที่แม่ชอบแม่จะได้กินอาหารวันที่ครบรอบแม่ตาย เช่นนะจงตัวอย่างด้วยเช่นชอบกินข้าวหมกก็ทำข้าวหมกแม่ได้กินข้าวหมกไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องรู้ไหมเหตุการณ์แบบเนี้ยมันมีความเชื่อแบบเนี้ยตามใจมะชอบกินข้าวหมกพี่น้องรู้ไหมมันจบกันแล้วอิซามาตับนูอาดัมอิงขอตออามาลูอิลลามินซาลาเซนขนาดตายเนี่ยอย่างอื่นยังไม่ต้องละหมาดเลยบวชยังไม่ต้องบวชเลยแล้วเวลาเขาตายไปแล้วเขาไม่กินแล้วเขาเป็นวิญญาณแล้วและอัลลอฮ์จะให้เขามีความสุขอยู่ในกุโบร์อีกแบบนึงเขาไปอยู่อีกโลกนึงแล้วเอ้าพี่น้องลูกเราอยู่ในครรภ์หัจญะมีลูกไหมหัจญะคนนี้มีลูกไหมมีลูกกี่คนอยู่ในท้องเนี่ยเคยเอาสเต็กให้มันกินไหมลูกเราท่าทางมันคงชอบสเต็กให้มันกินได้ไหมมันอยู่ในท้องเอาแค่นี้แหละมันกินอะไรมันไม่ได้กินอะไรเราเลยเรากินอะไรออกไปมันจะถูกไปกันแล้วมันก็จะถูกไปสู่เลี้ยงตัวเราด้วยและลูกเราด้วยแต่ถ้ามะเราชอบข้าวหมกมะเราตายไปแล้ว40วันทำข้าวหมกมะชอบมะชอบชอบที่ไหนล่ะอิหมัมที่ชอบโต๊ะคอเตบโต๊ะครูที่ชอบข้าวหมกแพะไม่ได้กินแล้วนะครับให้เรารู้เลยเราแยกโลกให้ออกโลกในท้องกินอย่างหนึ่งโลกดุนยากินอย่างหนึ่งโลกอาคิเราะห์กินอย่างหนึ่งไอ้โลกหลุมศพแบบหนึ่งโลกอัลัมบารซักและโลกอาคิเราะห์ก็กินอีกอย่างหนึ่งเราอยากจะกินนกไอ้นกธรรมดายังไม่มีให้กินน่ะเราจะกินนกที่กำลังบินอยู่ในสวงสวรรค์นะสมมุตินกมันกำลังบินอยู่อยากจะกินนกย่างเหลือเกินพี่น้องรู้ไหมไอ้นกอันนี้มันจะร่วงมาแล้วอยู่ในพานเป็นนกย่างเลยมะตายไปแล้วมะเราอยู่สองสภาพจำให้ดีนะสภาพที่หนึ่งสุขสบายในหลุมศพสภาพที่สองถูกตีเปรี้ยงเอาขมกมะก็จะด่าไอ้ไรดีกูสมานไอ้ส้นเอ้ยกูถูกตีแทนที่มึงจะอ่านยาซีนเปล่าแทนจะดอเปล่าแทนจะไปบริจาคให้นิวทีเอ็มเปล่ามึงทำขมกแบบมันน่าไหมล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยว่าจะไม่ได้นะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะมะเราชอบอะไรรู้ไหมจำให้ดีชอบการขอดุอาของลูกชอบการทำบุญแทนของลูกเช่นมะเราตายไปแล้วโทรไปที่นิวทีเอ็มอาจารย์คะฉันขอบริจาคแทนมะฉันให้ทิกอย่างนี้นะฉันบริจาคแทนมะฉันไม่ใช่อาจารย์มะฉันชอบกินข้าวหมกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์ฉันจะหุงข้าวหมกไปให้อาจารย์กินนะเนื่องจากมะฉันชอบไม่ใช่มะคุณชอบล็อกโซ่นี่แหละชอบมันไม่ใช่ไม่บีนะครับไม่มี
อย่าไปคิดนะมะชอบขมกตอนนั้นนะมะอยากอย่างเดียวคือการขอดุอาของลูกการบริจาคของลูกนี่มะต้องการอย่างนั้นนะกุรอฮีมแหมจะทำขมกไปที่ทีเอ็มชอบทุกคนเลยครับอ้าวครูสมานครับก่อนที่จะสู่คำถามต่อไปนะครับกับคำถามฉักฉบับเดิมสักครู่นี่ครับถามว่าอ่านซูเราะห์นูนทุกวันแล้วได้ขึ้นสวรรค์เนอะอ่านอะไรนะซูเราะห์นูนซูเราะห์นูนทุกวันทุกวันแล้วได้ขึ้นสวรรค์เนอะง่ายนิดเดียวละหมาดไหมละหมาดไหมบวชไหมโอ้ไม่เอาแล้วฉันจะอ่านซูเราะห์นูนอย่างเดียวไม่ละหมาดไปอ่านซูเราะห์นูนไม่บวชไปเหมือนนบีเล่าให้ฟังนะครับนบีเล่าเพื่อเป็นตัวอย่างคนทำความดีจะได้รับการตอบแทนหน้าที่อัลลอฮ์ผู้หญิงคนหนึ่งขายตัวบริการทางเพศนางเอาน้ำให้สุนัขนางตายได้เข้าสวรรค์นั่นไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยไปเอาหมามาเลี้ยงตัวหนึ่งเลยว่ากูไม่ต้องให้น้ำกูเลี้ยงมันจะตายเลยเข้าสวรรค์แน่ไม่ใช่นั่นนบียกตัวอย่างคนใจบุญไอเราก็เหมือนการอ่านกุรอานได้บุญแต่ไม่ใช่กุรอานอ่านต้นนี้แล้วละหมาดไม่เอาแล้วจะได้เข้าสวรรค์ไปเหมือนกันมีเหมือนคนน่ะอัลลอฮ์กำหนดมารูกลอิสลามมีกี่ประการมีกี่ประการ5 1กล่าวกะลิมะห์2ละหมาด3บวช4ออกซะกาต5ทำฮัจญ์เราเอาแค่4เอาอะไร4ละหมาดเอาบวชเอาฮัจญ์เอาแต่ซะกาตกูไม่ออกรอดไหมไม่รอดต้องทำให้ครบถ้ามีตังค์ไม่เอาอะซะกาตไม่จำเป็นมีพี่น้องรวมมีมุสลิมคนหนึ่งพูดมาได้ยังไงอ๋อซะกาตเนี่ยไม่ดีหรอกทำให้คนขี้เกียจทำให้คนจนขี้เกียจดีอัลลอฮ์ไม่ให้ธรณีสูบตัวเองไม่ให้ซะกาตยังบอกอีกนะโอ้ยซะกาตเนี่ยมีมาไม่ดีเลยมีมาแล้วทำให้คนจนขี้เกียจมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเรามีหน้าที่ให้ก็ให้ไอ้เขามีหน้าที่รับแค่นั้นเราไม่ต้องไปทักถามเหมือนคนมาขอตังค์ไม่ต้องไปเช็คละหมาดหรือเปล่ามีคนมาซอดาเกาะห์ใช่มั้ยเดี๋ยวเกิดคนมาเนี่ยอัสลามุอะลัยกุมขอบริจาคหน่อยละหมาดหรือเปล่าอยู่บ้านคุมหัวเปล่าเนี่ยๆรอมฎอนบวชหรือเปล่าเรื่องอะไรของเรามีหน้าที่ให้ก็ให้แค่นั้นฉะนั้นที่ว่าต่อมาใช่ไหมครับคำถามต่อมาจากฉบับเดิมเนี่ยถามว่ายิวและคริสต์นับถืออัลลอฮ์เหมือนกันไก่เนื้ออิสลามกินได้ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องในกุรอานมีอยู่อายะห์หนึ่งคริสเตียนจำไม่ดีนะครับคริสเตียนเชื่อสัตว์เรากินได้ในกุรอานว่าอาจารย์ครับนิดนึงมันมีทั้งสองคริสเตียนคริสตังมันอันไหนเอาว่าเป็นคริสก็แล้วกันเรื่องนิกายเราไม่ต้องถามถึงคริสหรือที่เรียกนาซอรอพวกนาซอรอเนี่ยเชื่อเรากินได้ไหมแต่มันมีหะดีษบทหนึ่งที่ซอฮาบะบอกมันจะอะไรที่มันจะใหญ่เท่าการชิริกเอานบีอีซาเป็นลูกของอัลลอฮ์อีกเล่าแต่ว่าหลักเดิมให้เรารู้ไว้ก่อนว่ามันมีอุลามะกลุ่มหนึ่งบอกกินได้โดยถืออายะห์นี้เลยแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งบอกกินไม่ได้เพราะมีหะดีษเรื่องของซอฮาบะบอกว่าพวกเนี้ยตั้งภาคีกับอัลลอฮ์และเราตกลงจะกินได้หรือไม่ได้อุลามะส่วนใหญ่บอกว่ากินได้ก็กินได้แต่เราต้องดูก่อนนะครับว่าไม่มีมุสลิมเชื่อแล้วขั้นตอนที่สองนั่นหมายความว่าหลักเดิมจะกินไก่เนี่ยต้องมุสลิมเชื่อหามุสลิมไม่เจอเลยไปอยู่ประเทศอังกฤษมีคริสเตียนนิกายเขาเรียกอะไรนะนิกายมันมีอยู่ 2-3 นิกายโปรเตสแตนต์คาทอลิกโปรเตสแตนต์
เขาเชือดไก่หามุสลิมไม่เจอเลยไม่รู้จะกินอะไรกินได้ค่อยกินแต่ถ้าตราบใดยังมีมุสลิมอย่าไปกินของทุกศาสนาแหละครับอย่ากินนะครับแต่หลักเดิมถามว่ากินได้ไหมก็ต้องตอบว่ากินได้กินได้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามีอุลามะบางท่านบอกกินไม่ได้ก็มีมีคริสต์อยู่บางนิกายเขาไม่เชื่อว่านบีอีสาเป็นลูกอัลลอฮ์ก็มีก็นี่ไงเราไม่รู้ว่าเขาจะนิกายไหนแต่รู้ว่าเขาเป็นคริสต์คริสต์เนี่ยดังๆก็มีหนึ่งคาทอลิกสองโปรเตสแตนต์สามออร์โธดอกนิกายคาทอลิกเนี่ยอยู่ยุโรปเยอะที่สุดโปรเตสแตนต์นี่จะอยู่ในทวีปอเมริกาหรือประเทศอเมริกาที่มีเยอะนะอันนี้จะเป็นโปรเตสแตนต์แล้วออร์โธดอกอียิปต์ในประเทศอียิปต์มีมุสลิมกับคริสเตียนคริสเตียนที่อยู่ในอียิปต์เนี่ยเกือบทั้งหมดเป็นออร์โธดอกแล้วแต่ละนิกายเนี่ยเขาแต่งงานกันไม่ได้ด้วยนะมันไม่ใช่ธรรมดานะแต่งข้ามนิกายยังไม่ได้เลยอย่างออร์โธดอกเนี่ยเวลาเกิดมาเขาก็จะเหมือนโกนผมไฟเราแหละเขาจะเอาเด็กคนนี้ไปจุ่มน้ำไปอาบน้ำแล้วก็บอกว่าออร์โธดอกออร์โธดอกออร์โธดอกแล้วบันทึกในใบเกิดว่าเป็นนิกายออร์โธดอกเวลาจะแต่งงานจะไปแต่งกับคาทอลิกก็ไม่ได้ด้วยเขาก็มีกฎแต่เด็กวัยรุ่นมันก็ฝืนนะครับก็ให้เรารู้เลยนะครับว่าคริสที่เรียกว่านาซอรอคริสเนี่ยเชื่อดกินได้แต่อย่าไปกินเลยครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยแต่ในกุรอานบอกได้ก็คือได้แต่งงานกับคริสเตียนได้ไหมได้มุสลิมแต่งกับคริสได้อาจารย์เขาอย่างนั้นเขาอย่างงี้เขาเข้าโบสถ์เอ้ยกับเขาบอกแต่งงานกับคริสได้เราก็เอาแต่งสิอย่าไปยุ่งเรื่องนะอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่รู้เลยว่าพวกนี้ทำอะไรเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ต้องแต่งงานถ้าจะแต่งงานกับผู้หญิงคริสเตียนน่ะหาใครไม่ได้แล้วพี่น้องอัลลอฮ์เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเยอะอัลลอฮ์สงสารผู้หญิงอะนะผู้หญิงเยอะแล้วไปแต่งกับคริสเตียนอย่าเพิ่งเอาไว้ด่านสุดท้ายอาจารย์มันสวยอะ โอ้โหฝรั่งแหม่มคนเนี้ยผมชอบเขาเป็นคริสเตียนแต่งได้ไหมเวลาแต่งมันจะมีปัญหานิกาได้แต่ปัญหาตามมาเยอะจะแบ่งมรดกไงอะลูกจะไปตามไหนโอ้มันจะมาปัญหาเป็นกระบุงโกยในเมื่อศาสนาบอกแต่งได้แต่ปัญหามันมีเยอะนี่ก็คือเมื่ออัลลอฮ์บอกแต่งได้ก็แต่งได้แต่อัลลอฮ์สนับสนุนหรือเปล่านบีสนับสนุนหรือเปล่าเพราะอัลลอฮ์จะไปมีอายะห์อื่นลาตังกิฮุลมุชริกาติฮัตตายุมินนะวะลาอามะตุนมุมินะตุนคอยรุมมินมุชริกะติวะลาอะญะบัตกุมแต่งงานกับหญิงที่ศรัทธานะถึงแม้ว่าผู้หญิงไม่ศรัทธาจะพึงพอใจโอ้โหสวยใช่เลยตาตี๋ตี๋ขาวๆหมวยๆเอวเล็กๆสะโพกใหญ่ๆโอ้โหใช่ใช่แต่เขาไม่ศรัทธาเอาได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นคริสเตียนเราแต่งได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าศาสนาสนับสนุนให้แต่งเอาเป็นด่านสุดท้ายนะครับเพราะปัญหามันจะตามมาเยอะแล้วถ้าแต่งกับคริสเตียนนะกุรอานบอกอีกต้องเป็นหญิงบริสุทธิ์นะไม่เคยเป็นแม่ไม้มาก่อนไม่เคยเสียตัวมาก่อนพรหมจารีมาตลอดเลยด้วยนี่มีกฎกติกาอีกฉะนั้นมีบางคนบอกอาจารย์ฉันชอบคนคริสเตียนจะแต่งกับเขาได้ไหมมาดูที่ริยานี่เป็นกระบุงเกยสาวๆถ้าเกิดใครโทรมาเนี่ยอาจารย์ฉันชอบคริสเตียนผู้หญิงคนหนึ่งสวยไหมสวยเอารูปมาให้ดูไปดูแถวริยาแล้วเดี๋ยวจะดูแคตตาล็อกที่ริยาดูนี่ไม้เอาไหมนี่ไม้นี่มึงเอ้ยได้แม่ไม้คนนี้ละมึงนี่ได้สาวคนนี้อวบอ้าวคนนี้ผอมริยามีหมดเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนใจใช่ไหมครูสมานอ้าวแต่ว่าศาสนาไม่ส่งเสริมนะอาจารย์ครับครับมีคนฝากคำถามมาว่าเขาบอกว่าในละหมาดที่อิหม่ามอ่านเสียงดังครับมะมูมก็ควรฟังแต่นี้ว่าพออ่านฟาติฮะห์จบมะมูมควรทำยังไงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไอเรื่องตรงเนี้ยมันนึกอย่างนึงนะครับมันมีการคิลาฟมีอุลามะกลุ่มนึงบอกไม่ต้องอ่านอีกกลุ่มนึงบอกอ่าน
แต่ถ้าถามตัวผมผมจากการศึกษาข้อมูลมาแล้วก็อ่านจากตำรับตำราแล้วก็ไปค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้มะมูมถ้าอิหม่ามอ่านดังไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านมีทั้งอายะห์กุรอานแล้วก็มีทั้งหะดีษมายืนยันแต่ไอ้ที่อ่านน่ะมีหะดีษเพราะว่ามันเคยมีปรากฏว่านบีเป็นอิหม่ามแล้วก็มีคนอ่านข้างหลังและนบีก็ไม่ได้ตำหนิว่าอย่าอ่านนะนบีไม่ได้ห้ามตรงนั้นแต่ว่าในกุรอานเนี่ยพูดไว้ว่าอีซากูริอัลกุรอานุฟัสตามิอูลาหูวะอันซิตูละอัลละกุมตุรฮามุนเมื่อกุรอานถูกอัญเชิญขึ้นให้อะไรว่าอีซากูริอัลกุรอานฟัสตามิอูฟังแล้วกุรอานบอกฟังอย่างเดียวว่าอันซิตูนิ่งด้วยละอัลละกุมตุรฮามุนก็ฟังให้รู้ก่อนฟาติฮะเป็นรูกลของละหมาดถ้าละหมาดคนเดียววาญิบต้องอ่านไม่อ่านไม่ซอแต่ถ้าเราเป็นมะมูมอิหม่ามอ่านเราไม่ต้องอ่านในกรณีที่อ่านดังนะเราไม่ต้องอ่านแต่ละหมาดซูรีทั้งอิหม่ามและมะมูมอ่านทั้งคู่แล้วครับเพราะเราไม่ได้ยินเราก็ไม่ได้ไปค้านกับอายะห์กุรอานด้วยมันจะสอดคล้องก็คือถ้าอิหม่ามนำอิหม่ามอ่านเนี่ยยามาซูรีเนี่ยค่อยเราก็อ่านด้วยแต่ถ้าอิหม่ามอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอิหม่ามอ่านจบมะมุมฟังอิหม่ามอ่านซูเราะห์วัดดูฮาวันไลลีใช่ไหมมะมุมอ่านไงมึงดูฮาไปกูไม่สนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอิหม่ามก็วัดดูฮาอิห์ดินัสซิรอตันมุสตะกีมซิรอตแล้วใครจะเตือนน่ะแล้วใครจะเตือนกูรอฮีมวัดดูฮาผมก็เป็นมะมุมทุกคนเป็นมะมุมหมดเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัดดูฮาอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอิหม่ามก็นึกมะมุมยังอยู่หรือเปล่าวะเอ้าอยู่กันนี่หว่าไม่มีใครช่วยกูเลยวัดดูฮา3รอบแล้วไอ้คนที่อ่านก็ไม่กล้าจะเปลี่ยนถ้าเกิดว่ากำลังอ่านอิห์ดีนัสซิรอตันมุสตะกีมจะช่วยอิหม่ามหน่อยวัดวัลไลลีซาสยาแล้วจะมาต่อฟาติฮะห์ตรงไหนเนี่ยมึงดูฮาไปเถอะกูไปแล้วแต่คราวนี้ผมถึงบอกว่าใครจะอ่านผมไม่ได้ห้ามหรือใครจะไม่อ่านไม่ห้ามแต่ถ้าถามผมเลือกทัศนะที่ว่าอิหม่ามอ่านดังไม่ต้องอ่านฟังแล้วไอ้การที่เราฟังอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีหลักฐานมีหลักฐานทั้งอายะห์กุรอานและมีหลักฐานทั้งหะดีษด้วยที่นบีบอกเวลาอิหม่ามอ่านดังว่าอันซิดนิ่งๆ นะครับเอาอันซิตูให้นิ่งให้นิ่งฟังเราก็นิ่งฟังแต่เราอยู่บ้านเราล่ะเดี๋ยวเขาถามอ้าวทำไมไม่อ่านฟาติฮะห์ก็ฉันมีอิหม่ามก็ตอบแค่นั้นแหละครับอาจารย์ฉันอยากจะอ่านเอาอ่านเลยอ่านต้องให้รู้เรามีอิหม่ามอาจารย์ครับครับคือในกรณีแบบนี้แบบว่าพออิหม่ามอ่านเสียงดังเนี่ยอ่านฟาติฮะห์จบแล้วแต่อิหม่ามก็จะอ่านซูเราะห์ล่ะครับทีนี้มะมูมบางคนพอเห็นอิหม่ามอ่านซูเราะห์ที่เช่นซาบิฮิสมะมูมก็จะอ่านคอตามไปด้วยอิหม่ามอ่านถึงตอนไหนก็มะมูมก็จะอ่านคอตามไปด้วยลักษณะแบบนี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าเมื่อมีการอ่านกุรอานแล้วเมื่ออิหม่ามพูดถึงว่าจงนิ่งฟังแต่มะมูมคนนี้ไม่นิ่งฟังจะอ่านตามอิหม่ามเรื่อยไปเพราะได้นี่ซูเราะห์นี้ถ้าอ่านได้ก็อ่านตามอิหม่ามเรื่อยไปแบบนี้ก็มีนะอาจารย์คือนี่แหละไอเราก็กระดิกเล่นซับบิฮิสมาร็อบบินาละไม่ใช่ต้องฟังอย่างเดียวและใจก็อ่านตามไปไม่ใช่ลิ้นกระดิกตามอิหม่ามคือเขาให้ฟังเราก็ฟังมันอยู่แค่นั้นแหละครับเราก็เวลาเราอ่านไอ้ข้างๆก็เริ่มรำคาญน่ะพี่น้องผมไปละหมาดวันศุกร์ที่หนึ่ง
ไอ้นี่ก็อัลลอฮุอักบัรอิหม่ามก็ดอลีนอามีนไอ้เราก็ยืนข้างหลังยืนอยู่แถวมะมูมอีก 3-4 คนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไอ้นี่ก่อนโอ้โหพี่น้องเอ้ยแม่มันแย่งกันอ่านเลยแล้วบางคนก็อัลอันอลิฟอัลลัมอันอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาบางคนก็อ่านแบบเร็วบางคนแบบหยอตัวแบบจะให้ถูกตัวออกถูกกะอักระแล้วลองนึกดูสิแล้วใครจะฟังแล้วไปดูสิในสุเราเนี่ยชงเชงเลยวันศุกร์บางสุเรานะเอาคูรหิมว่าไหมลั่นเลยที่ว่าอ่านค่อยๆไอ้นี่อิฮดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมเอาไอ้นี่อ่านค่อยจริงดังไอ้นี่เอากูเริ่มใหม่กูอ่านผิดเพราะไปตามอิฮดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมเหมือนไปตะวาบอ่ะเห็นไหมเรากำลังรับบานาไอ้ทางนู้นรับบานโนรับบานโนอาติโนฟัดดินโยไปกับมันแล้วนะมันดังกว่าใช่ไหมคุรอฮิมว่าไหมเราเนี่ยทีเอ็มเนี่ยไปเดินตะวาบกันนะครับให้ต้องของใครของมันรับบานาอาตินาเวลาพวกอินโดมารับบานาเราก็รับบานาเปลี่ยนทิ้งของเราแล้วกูไม่เอาละตามนะครับก็แนะนำนะไม่ต้องอ่านฟังครับนะครับตามสุนนะนบีเนี่ยเวลาพบปะสังสรรค์กันเนี่ยเวลาพบกันนะครับเราก็จะจับมือก็ให้สลามกันครับทีนี้ที่นบีบอกว่าการจับมือเนี่ยจนกว่าเขาจะปล่อยมือในช่วงจับมือเนี่ยอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้เขาทีนี้ช่วงนี้มันช่วงที่มีระบาดของเรื่องโควิดเขาบางทัศนะของอุลามาบางคนเขาบอกอย่าไปจับมือกันเลยให้แค่ยกมือแค่นี้เพียงพอแล้วทีนี้มันเราก็ทิ้งสุนนะหนึ่งใช่ไหมอาจารย์แบบนี้คืออันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ดุลวินิจของเราแถวริยามีใครเป็นโรคโควิดบ้างมีไหมสมมุติไม่มีอย่าทิ้งถ้าจะทิ้งไปอยู่อู่ฮั่นนะที่อู่ฮั่นเขาเป็นกันทั้งเมืองเป็นมุสลิมอยู่ในอู่ฮั่นอย่าจับไว้แต่ในริยาไม่มีใครเป็นเลยจะทิ้งทำไมล่ะก็เช็คแล้วในริยาไม่มีใครเป็นเลยและเราแน่ใจว่าในริยาไม่มีใครเป็นโรคอย่าไปทิ้งแต่ถ้าเราสงสัยไอ้นี่เป็นหรือเปล่าไอ้นี่เป็นหรือเปล่าเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเข้ามาถึงริยาที่สุนันหรือยังมาถึงท่าน้ำนนแล้วหรือยังถ้ามันยังจับมือเธอครับยังจับมือต่อกูจุบกันได้แต่ถ้าเราคิดว่ามันมาแล้วมันมาแล้วก็ว่ากันไปนะครับจริงๆให้เรารู้นะครับว่าการสลามกันเนี่ยจับมือกันเนี่ยเป็นซุนนะห์นบีใครไม่ทำก็ไม่บาปถ้าเรากลัวเราวิตกว่าจับแล้วกลัวว่าจะเฮ้ยจะติดหรือเปล่าผมแนะนำนะความหวาดกลัวน่ะต้องมีถ้ากับมุสลิมด้วยกันเนี่ยผมดูแล้วสะอาดทั้งนั้นเลยละหมาดก็ห้าเวลาอาบน้ำละหมาดก็ครบแล้วก็บางคนก็มีเจลล้างอีกผมเชื่อนะไม่รู้เกือบ 100% เนี่ยพวกเราสะอาดจับกันเถอะครับแต่ถ้ามาจากอู่ฮั่นก็อย่าเพิ่งจับก็ไม่รู้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยเพราะว่าการจับมือมันเป็นซุนนะห์นบีแต่ไม่ได้ถึงขั้นวาญิบนะครับการเรียกมูซอฟะฮะก็พิจารณาดูแต่ผมจับหมดแล้วผมจับทุกคนแหละผมใครมาสลามจะผมจูบหมดแล้วเพราะผมดูก่อนเขตนี้มาจากอู่ฮั่นหรือเปล่าเขตนี้มาจากหรือเปล่าผมดูถ้าดูเขตปลอดภัยจับหมดนะครับอ่ะจ้าครับมีครอบครัวหนึ่งครับที่มีฐานะดีนะครับทีนี้ก่อนตายเนี่ยเขาก็ได้ตั้งมูลนิธิไว้แล้วก็ได้สั่งเสียไว้ว่าถ้าลูกหลานของนางกอเนี่ยนะครับครับเรียนศาสนาก็จะได้รับทุนเรียนศาสนาจนกระทั่งจบครับแต่คณะกรรมการมูลนิธินี้ได้ออกกระเบียบทีหลังว่าถ้าครอบครัวที่จนได้ทั้งหมดเลยทุนเนี่ยจะได้แต่ถ้าครอบครัวที่มีฐานะดีหน่อยก็จะตัดไม่ให้ทุนเต็มเช่นอาจจะเหลือครึ่งนึงหรืออาจจะได้ส่วนหนึ่งส่วนสามส่วนสี่อันนี้แล้วแต่คณะกรรมการถามว่าคำสั่งเสียอันนี้เนี่ยมันมีฐานะที่สามารถที่จะไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวนี้ได้อ่ะอันนี้มันมีสองคำตอบนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้เรารู้ไว้เลยนะครับว่าอย่างเช่นว่าคนหนึ่งเขาวะกัฟที่เอาไว้แล้วก็สั่งเสียเอาไว้
แล้วก็ผลประโยชน์ให้กับครอบครัวนี้บ้านนี้ต้องทำตามต้องทำตามแต่อันนี้ต้องได้แน่นอนแต่มันไปมีคำถามตรงว่าเมื่อมีคณะกรรมการคณะกรรมการของมูลนิธิตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรต้องดูตรงนี้ก่อนถ้าตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลมาพิจารณาก็สามารถทำได้ในการพิจารณาแต่จะห้ามไม่ให้ได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องได้แต่จะได้มากหรือน้อยให้กรรมการเนี่ยพิจารณาดูความเหมาะสมได้แต่ถ้ากรรมการไม่มีสิทธิพิจารณาอะไรเลยมันก็เหมือนไม่มีกรรมการใดเลยฉะนั้นมันมีสองนัยยะถ้าหากว่าเขาสั่งว่าให้บ้านนี้อ้าวสมมุติบ้านผมครูรหีมเสียชีวิตมรดกของครูรหีมทิ้งไว้เนี่ยให้ทุกคนรู้เลยนะครับว่าต้องให้กับบ้านอาจารย์ยูซุปแล้วก็ให้ลูกๆเขาเรียนศาสนาสมมุติยกนี้พวกคณะกรรมการไปตัดไม่ได้บาปต้องให้แต่คราวนี้การให้ก็ดูความเหมาะสมความเหมาะสมนี่ก็คือขึ้นอยู่กับกรรมการมาดูแลตรงนี้แต่ยังไงก็ต้องให้แต่การดูแลความเหมาะสมก็ต้องไม่ใช่ช่อโกงนะเหมือนกับเขาต้องใช้ร้อยบาทให้มัน3บาทพออย่างนี้เขาเรียกซอเลมให้ดูความเหมาะสมกับความพอเพียงว่าตามอาดาแล้วตามปกติเนี่ยน่าจะใช้ขนาดนี้ก็อย่างนี้ก็ได้พอได้ฉะนั้นตรงนี้ให้ดูความเหมาะสมคือให้ดูความเหมาะสมละกันว่าควรเป็นไรแต่ถ้าหากว่าเรามีกรรมการแล้วก็ครูรอฮีมบอกว่าให้บ้านผมสมมติได้แสนหนึ่งผมเอาหมดเลยไอ้กรรมการออกเสียงอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ไม่ต้องมีแล้วมันก็จบไปเลยไงเพราะไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยแต่กรรมการขึ้นมาเนี่ยตั้งเข้ามาเพื่อมาดูแลแล้วก็กรรมการเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยไม่ใช่ไปตัดเขาหรือให้เขาไม่พอใช้จ่ายอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องให้เขาพอและก็ดูความเหมาะสมว่าตามอาดาว่าควรให้ขนาดนี้นะอย่าเกินเลยจนกระทั่งคนอื่นไม่ได้อะไรมันมีให้คนอื่นด้วยไหมล่ะถ้าเขาบอกว่าให้บ้านนี้บ้านเดียววาญิบต้องให้หมดเลยแต่ถ้าเขาบอกแบ่งที่อื่นด้วยอ้าวอันนี้เราก็ดูความเหมาะสมแล้วก็คุยกันนะครับอาจารย์ก็คำปกติแล้วมูลนิธินี้แบบว่าช่วยเหลือคนยากคนจนแล้วก็เด็กกำพร้าด้วยครับแต่ว่าคำสั่งเสียที่เขาสั่งให้กับลูกหลานนี่ก็แบบว่าให้เรียนศาสนาคือให้ทุนการศึกษาศาสนาเรียนศาสนาแล้วก็เอาทุนจากที่นี่ครับทีนี้คณะกรรมการก็ออกระเบียบว่าถ้าครอบครัวนี้ถ้าเป็นคนจนแล้วก็ได้หมดแต่ถ้าคนฐานะดีก็อยากจะแบ่งไม่ให้เต็มตามนั้นคือเนี่ยหลักเดิมๆนะครับมันต้องให้ทั้งหมดแหละจะมีหรือไม่มีเพราะมันไม่ใช่ซะกาตมันคือผลประโยชน์แต่ไอ้ว่าจะให้มากให้น้อยอันเนี้ยสามารถทำได้ดูความเหมาะสมสมมุติว่าครอบครัวผมเนี่ยจนกรรมการวินิจฉัยแล้วน่าจะได้ทุนร้อยแต่สำหรับลูกผมเนี่ยเกิดมีงานทำมีอะไรดีก็ยังคงสูตรเดิมไว้คือให้ได้ผลประโยชน์ด้วยแต่น่าจะลดน้อยนึงอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดุลวินิจฉัยแต่ก็ถ้าจะไม่ให้ไม่ได้ต้องให้ก็คุยกันกันแล้วกันเรื่องแบบนี้เพราะว่าคือให้นะให้แน่แต่ว่าจะให้น้อยให้มากสำหรับครอบครัวที่มีเนี่ยอันนี้เนี่ยมันน่าจะคุยกันแล้วเพราะให้ดูตามปกติวิสัยเพราะไม่งั้นเนี่ยจนสมมุติว่าผมเนี่ยครอบครัวผมได้ผมมีลูก3คนลูกคนที่1รวยเลยลูกคนที่2จนเลยแล้วคนที่3จนน้อยหน่อยให้คนจนเดือนนึง10,000ให้คนจนน้อยหน่อยก็10,000ไอ้คนที่มีตังค์เหลือก็เอา10,000อันเนี้ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยเหมาะสมก็ดูความเหมาะสมก็แล้วกันคุยกันแต่ยังไงก็ต้องให้นะครับต้องให้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องตรงเนี้ยเรารู้เลยนะครับว่าถามใจเราทุกคนแหละในใจเราอะถ้าหากว่าเราเป็นคนบริหารหรือแม้กระทั่งเราเป็นผู้รับอ่ะ
ถ้าเรามีสมมุติเราเป็นคนมีแล้วเราจะรับเงินจากตรงเนี้ยเต็มไหมหรือเราควรที่จะบอกเฮ้ยที่ผมได้หมื่นนึงนะผมขอ 5,000 พอละอีก 5,000 เอาไปคนอื่นเถอะอันเนี้ยแต่จริงๆในสิทธิ์เนี่ยมันมีสิทธิ์อยู่แล้วแต่คราวนี้มันอยู่ที่ในใจเราว่าถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราจะเอาเต็มไหมสมมุติเรามีลูก3คนลูกคนสุดท้องจนกับเพื่อนเลยได้10,000 บาทเดือนนึงไอ้คนที่2ก็พอมีเอ้าก็ได้อีก10,000นึงอีกไอ้คนที่นี่โอ้โหมีรถมีรามีเงินเดือนอย่างดีลูกเรากูไม่ให้ต้องกินลูกเอากินของตรงเนี้ยมันทำได้หมดนะครับไม่บาปแล้วก็มีสิทธิ์เอาได้แต่ถ้าสิทธิ์นะได้เลยไม่มีใครมาห้ามก็ไม่ได้จะรวยจะจนน่ะเขารับได้หมดแหละเพราะคนสั่งเสียเนี่ยเขาสั่งไว้ให้แต่คราวนี้เนี่ยมันก็ต้องไปถามในใจสมมุติว่าครูรอฮีมเนี่ย เป็นคนมีตังค์แล้วแหละครูรอฮีมคิดว่าไอ้ส่วนที่จะเราจะรับ10,000เนี่ยเราควรจะรับ 5,000 แล้วเอาไปให้คนจนๆคนอื่นหรือเปล่าล่ะเราดูตรงนี้แล้วกันให้มันอยู่ในใจเราแต่ถ้าถามว่ามีสิทธิ์ไหมมันมีสิทธิ์ครับสิทธิ์เนี่ยได้แน่นอนแต่คราวนี้คนยิ่งคนที่สั่งเสียไว้ไม่บอกจำนวนอีกจะเอาเท่าไหร่ก็ได้หมดเลยยังได้เลยถ้าเขาไม่บอกจำนวนแต่ในความรู้สึกเนี่ยเราว่าเราควรจะเอาแบบไหนแค่นั้นเองครับแต่สิทธิ์น่ะได้หมดแล้วครับอาจารย์นะโรคโควิด19เนี่ยตกลงอันนี้เข้าใจนะเข้าใจครับโอเคได้ผ่านไปว่าเรื่องของวากัฟแล้วก็ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากที่วากัฟอะไรเนี่ยให้เรารู้ถ้าเขาเอ่ยใครคนนั้นมีสิทธิ์แต่เมื่อมีสิทธิ์แล้วเนี่ยเราก็มาดูในตัวหนังสือที่เขียนว่าเขาให้สิทธิ์แบบไหนเราก็ดูตรงนั้นแล้วก็ถ้าเรารวยเราก็มีสิทธิ์แต่เราถามว่าเราจะเอาเต็มไหมหรือจะเอาแค่ครึ่งหนึ่งหรือจะเอาเศษ1/3ให้เราเป็นคนตัดสินดีกว่าเพราะเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ครับจารย์สรุปแล้วคือว่าการสั่งเสียเนี่ยเมื่อเขาสั่งเสียแล้วเนี่ยเขาบอกให้ทุนสำหรับลูกของนางกอลูกหลานนางกอเนี่ยครับสั่งเสียไว้เลยถ้าเรียนสนามเมื่อไรแล้วก็ให้ทุนทั้งหมดเลยเนี่ยท่านี้แต่ก็ไม่มีข้อแม้ว่าเขาไม่ได้บอกว่าถ้าลูกหลานแกรวยแกนี่ไงแกเนี่ยคือไม่รวยก็รับได้ไงผมต้องบอกว่ากติกาเนี่ยตามกฎเนี่ยรับได้เลยแต่คราวนี้เนี่ยเขาไปมีขมวดว่าให้คนยากคนจนคำกำพร้าด้วยยังมีอีกช้อยหนึ่งใช่ไหมนี่แหละตรงนั้นแหละแต่ถ้าเขาบอกไม่มีเลยกำพร้ายากจนเนี่ยนะทรัพย์สินทั้งหมดนะถ้าหากลูกบ้านนี้นะเขาเรียนศาสนาให้เขาไปเลยนี่เอาไปหมดเลยแต่มันไปมีอีกช้อยหนึ่งว่ามันยังมีคนยากคนจนคนกำพร้าอยู่ฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันใช้ในความรู้สึกว่าเรารวยแล้วเนี่ยสมมติเรารวยเราน่าจะเอาเต็มไหมเราน่าจะเอาเต็มไหมถ้าเราจะเอาเต็มสามารถทำได้ไหมทำได้แต่ถ้าเราเอาไม่เต็มแล้วเราก็เอาตังเราส่งลูกเราบ้างแล้วเงินไอ้ตรงเนี้ยมันได้ไปหาคนจนคนอื่นๆอีกจะดีไหมอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุยกันแต่ถ้าเขาไม่มีวงเล็บเลยดิคนจนคนกำพร้าไม่มีเลยบอกว่าผลประโยชน์ให้กับบ้านนี้บ้านเดียวนะอย่างนั้นจะรวยจะจนเอาให้หมดเลยครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาบอกให้บ้านนี้บ้านเดียวแต่มันไปมีล็อกไอ้ยากจนอยู่ด้วยคราวนี้เวลายากจนมาอยู่ด้วยเนี่ยไอ้ลูกเราจนเราก็ได้เต็มไอ้จนแบบธรรมดาเราก็ได้เต็มไอ้คนรวยเราก็เอาเต็มอันนี้เราลองนึกดูกันละกันครับว่าสมควรไหมแค่นั้นเองครับแต่สิทธิ์ถ้าถามสิทธิ์ตามหลักศาสนาได้หมดแล้วครับได้แต่คราวนี้มันก็ถามตัวเราว่าเราจะเอาหรือเปล่าสมมุติถ้าเป็นเรามีตังเราจะเอาหมดเอาหมดเลยไว้ลูกฉัน5คนเรียนศาสนาหมดเลยลูกฉันเอากองทุนนี่แหละให้หมดเลยแต่ที่บ้านเราตังเราก็ในธนาคารก็เยอะจี้สร้อยคอบ้านไหนแล้วก็อยู่สบายเราจะไม่ส่งลูกเราเลยเอาตังเราเลยเหรอแล้วก็เราจะเอาตังเราไปส่งลูกตอนไหน ลองเอาตังเราบ้างเนี่ยเงี้ยครับแต่ว่าเอาได้ตามหลักคือเอาได้ครับอาจารย์โรคโควิด19เนี่ยตายเป็นหมู่เนี่ยเป็นสัญญาณกิยามัตอันหนึ่งหรือเปล่าครับ
ไม่โรคระบาดเคยเกิดตั้งแต่สมัยนบีก็ตายเยอะฉะนั้นโรคโควิดเนี่ยพี่น้องมันยังน้อยกว่าโรคซานะโรคซาที่มาตอนนั้นน่ะนั่นก็ตายไม่รู้เท่าไหร่โรคมะเร็งตายเยอะที่สุดในโลกก็โรคโควิดเนี่ยที่มันดังเพราะมันติดง่ายแต่การตายของโรคโควิด19เนี่ยยังน้อยกว่ามะเร็งนะครับยังน้อยกว่ามะเร็งฉะนั้นไอ้โรคโควิดเนี่ยไม่ใช่อาลามะของวันกิยามะห์ไม่ใช่ครับมันก็มางี้เดี๋ยวมันก็หายไปนะครับที่ริยายังไม่เป็นเลยถ้าริยาเป็นกันหมดเลยนี่ไม่แน่นี่ไม่แน่นะครับหมดยังก็ขอดูอานะครับพี่น้องจำไว้เลยนะครับโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเราอยู่ยังไงอยู่ให้เป็นสุขอยู่ยังไงให้เราสุขมากที่สุดใจสบายพยายามหาให้มันให้เจอหาความสุขให้เจอนั่นก็คืออาลาบิซิกริลละตัดมาอินนุนกูลูบนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงคำสั่งของอัลลอฮ์นึกถึงเป้าหมายของอายะกุรอานฮะดีสพี่น้องเราจะมีสุขนะครับทุกเรื่องผมขอดูอานะให้ทุกคนเนี่ยเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับวันนี้จากลาด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์